Good morning Thailand สวัสดีพี่น้องร่วมประชาธิปไตยทั้งหลายวันนี้พูดภาษาปากีสถานหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีพูดภาษาปากีสถานเยอะหน่อยพวกเราฟังก็คงจะพอจำเสียงผมได้ว่าบรรพตอันนี้ก็บรรพต5ก่อนอื่นนี่คุยเรื่องนี้ก่อนเรื่องสัตว์ชนิดหนึ่งผมชอบมากเลยสัตว์ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าท่านชอบกว่านะคือตัวเหี้ยถามว่าคำว่าเหี้ยหยาบไหมถ้าพูดออกอากาศถ้าถามศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพท่านบอกว่าตัวเหี้ยเป็นคำว่าเหี้ยเป็นสัตว์ธรรมดาแต่เวลาพูดออกอากาศอย่าพูดกระโชกกระชากหรือว่าแบบออกเสียงดุดันมันจะเหมือนการด่าให้พูดคำว่าเหี้ยนิ่มๆมันก็จะเป็นตัวเหี้ยธรรมดาก็วันนี้จะพูดเรื่องเหี้ยยาวหน่อยแล้วท่านก็จะคุยเรื่องการเมืองต่อไปเรื่อยๆแล้วท่านก็นึกเอาเองว่าไอ้ตัวนี้มันไปเข้ากับใครได้มั้งเราต้องรู้ก่อนนะว่าคำว่าสุนัขเนี่ยเป็นราชาสัตว์ชาวบ้านเนี่ยเราออกคำว่าหมาเช่นหมาไม่แดกที่ขัวตาที่เป็นสิทธิ์รุ่นพี่ของสมเด็จพระจอมโตบอกว่าหมาไม่แดกเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหมานี่เวลาออกอากาศก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่หยาบไม่ใช่คำไม่สุภาพตามที่ทุกคนเข้าใจทุกคนเล่นราชาศัพท์กันหมดสุนัขถ้าหมาหยาบสุนัขเรียบร้อยทำไมแมวไม่เรียกบีลาล่ะหรือเฮียทำไมไม่เรียกโคทาภาษาไทยเนี่ยคำว่าโคทาแปลว่าเฮียเช่นวัดโคทารามหรืออารามแห่งเฮียเพราะตอนนั้นวัดนี้มีเฮียเต็มไปหมดเมื่อตั้งวัดขึ้นมาแล้วก็เลยเรียกวัดโคทารามขออารามของเฮียเพราะคำว่าเฮียนี่ไม่ผิดไม่ใช่คำหยาบแต่นี่เรามาดูก่อนว่ามันมีเฮียอินเตอร์กับเฮียโดเมสติกเฮียอินเตอร์ก็คือเฮียต่างประเทศแล้วก็เฮียโดเมสติกคือเฮียในประเทศผมจะคุยเรื่องสเปซี่ให้ฟังก่อนนะให้ท่านจะเข้าใจคำว่าเฮียตลอดจบเลยในภาษาละตินเนี่ยคำว่าอามินุสหมายถึงนักฆ่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเช่นควอนโตอามินุสก็คือต้นตระกูลของหมาป่าในแคว้นอัลซาสในเยอรมันก็คือต้นตระกูลของหมาอัลเซเชียนเราเรียกควอนโตอามินุสอีกอันนึงซึ่งเป็นสัตว์ในทะเลเราเรียกว่าออก้าอามินุสคำว่าออก้าเป็นภาษาวารวมันโบราณแปลว่าท้องทะเลโอเชียนคือออก้าอามินุสก็เหมือนกันนักฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารแต่เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นทั้งควอนโตอามินุสและออก้าอามินุสออก้าอามินุสก็คือปลาออก้าหรือคิลเลอร์เวลหรือปลาวาฬเพชฌฆาตนั่นเองในพระคัมภีร์โบราณของศาสนายิวเขียนบันทึกเลยว่าถ้าพระเจ้าจะกลับมาอวตารเกิดในโลกมนุษย์พระเจ้าจะกลับมาเกิดเป็นปลาออก้าอามินุสหรือคิลเลอร์เวลหรือว่าปลาวาฬเพชฌฆาตถามผมว่าทำไมเพราะว่าสัดส่วนมันสมองของปลาคิลเลอร์เวลหรือปลาวาฬเพชฌฆาตนั้นใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะฉลาดมีมันเนื้อมันสมองเนี่ยมากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนสัดส่วนที่เท่ากันอันนี้เรามาถึงอามินุสเราก็จะมาอีกคำหนึ่งว่าอารานุสซึ่งทั้งอารานุสและอามินุสเนี่ยเป็นชื่อสเปซี่ซึ่งอยู่ภายใต้พรีเดเตอร์ก็คือนักฆ่าสัตว์ที่กินคนอื่นฆ่าคนอื่นเพื่อเอาเป็นอาหารเราเรียกพรีเดเตอร์อารานุสพอมาถึงอารานุสคืออะไรอารานุสคือสัตว์ที่กินอย่างอื่นเป็นอาฆ่าอย่างอื่นกินอย่างอื่นเป็นอาหารโดยที่เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกคือสัตว์เลือดเย็นสัตว์ตัวนี้เมื่อเราใส่อีกตัวเข้าไปข้างท้ายเนี่ยคำว่าซาวาเตอร์ซึ่งภาษาอิตาเลียนเราจะเจอมากคำนี้เลยคือซาวาโตเรเราจะได้คำขึ้นมาใหม่ว่าอารานุสซาวาเตอร์มันคือชื่อสเปซี่ของคำว่าเฮียไม่ใช่วรนุษย์อารนุษย์อารนุษย์มันคืออารนุษย์ซาวาเตอร์อันนี้เราจะดูว่าเฮียเกยโกอินเตอร์เป็นยังไง
โทษคืออย่างนี้นะในอิตาลีเนี่ยในยุโรปเนี่ยมาอิตาลีสเปนโปรตุเกสพวกเนี่ยเวลาลูกคนไหนที่เป็นอภิชาติบุตรเก่งกว่าพ่อแม่เนี่ยเขาจะมีลูกหลายคนคนนึงเก่งที่สุดเขาก็จะใส่ชื่อคำว่าซาวาโตเร่เข้าไปข้างหน้าเช่นยี่ห้อรองเท้ากระเป๋าตอนนี้มีเสื้อผ้ามาแล้วชื่อว่าซาวาโตเร่เฟอร์กาโมตระกูลเฟอร์กาโมทำรองเท้ามาก่อนลูกมันเก่งสามารถทำรองเท้าจนโกอินเตอร์ดังไปทั่วโลกเมืองไทยก็มีไปดูชิดลมเอ็มโพเรียมก็มีเราจะพบว่าเขาใส่คำว่าซาวาโตเร่เข้าไปข้างหน้าก็คือซาวาโตเร่ก็คือเฮียก็คือไอเฮียเฟอร์กาโมหรือไอเฮียเฟอร์กาโมทำไมเขาคิดอย่างนั้นเพราะเขามองสัตว์ตัวเฮียของเราเหมือนของเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีความเก่งกาจฉลาดลึกล้ำว่ายน้ำก็ได้วิ่งก็เร็วขึ้นต้นไม้ก็ได้ขโมยก็เก่งมั่วกันสุดยอดเขาถือว่าไอ้นี่เป็นแชมป์โลกเขาเลยตั้งชื่อว่าซาวาโตเร่เข้าไปข้างหน้าซึ่งเป็นคำยกย่องสำหรับในอิตาลีพวกโรมันเขายกย่องกันพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยเรากลับมองไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่รู้อยู่ขโมยเขากินอะไรก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกต้องนะก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าวันนี้เราคุยเรื่องเหี้ยกันให้สนุกสนานแล้วเดี๋ยวการเราจะดูว่าเรื่องการเมืองที่จะคุยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยใครก็คือจะเอาตัวนี้ไปใส่ไว้ข้างหน้าเขาเอาไอ้สรรพนามนี้นามนี้ไปใส่ข้างหน้าคนนั้นเราก็จะดูว่ามันออกมาเป็นยังไงวันนี้ผมจะรีวิวให้ฟังนะผมจะเล่าเรื่องตีโต้ให้ฟังนะเล่าเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระมันยังไงกันแน่มันมั่วกันยังไงแล้วมันคือมันหลงตัวเองกันขนาดไหนก่อนอื่นเราจะเล่าเป็นคนๆไปก่อน ท่านคงรู้จักซูซี่ใช่ไหมซูซี่นักแสดงหนังที่เมื่อเร็วๆนี้แสดงหนังเรื่องที่ซูซี่เจ๊งสนิทซูซี่เจ๊งสนิทที่ลูกชายไปเจอซูนามิตายเนี่ยที่ภูเก็ตซูซี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปสับทำสปาที่ตรงไอ้แถวเรียกอะไรนะเลยดอนเมืองไปหน่อยไอ้อะไรแต่นั้นมันจะมีกองบินอะไรสักอย่างนี่อยู่แถวนั้นอะผมจำชื่อไม่ได้นะกองทัพอากาศอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันในกองทัพอากาศเนี่ยเขาจะใจดีเปิดทางให้วิ่งผ่านเข้าไปบังเอิญวันนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาลูกเขาป่วยเป็นโรคแล้วก็ป่วยมานานแล้วต้องไปหาหมอประจำวันนั้นก็เกิดอาการชักขึ้นมาอีกรอบนึงเขาก็พาลูกขึ้นแท็กซี่ผู้หญิงก็พลายไม่มีตังค์ขึ้นแท็กซี่ก็พาไปแท็กซี่ก็ไปถึงก็เจอรถติดเพราะเขากั้นถนนไม่ให้เข้าก็ผ่านกองทัพอากาศไม่ได้เขาก็วกไปเข้าอีกทางหนึ่งปรากฏไปขอทหารขอบอกลูกป่วยเนี่ยชักกำลังจะไปโรงพยาบาลภูมิพลไม่ทันเนี่ยตายแน่ทหารก็ไปถามซูซี่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะว่าจะไปถามคนใกล้ชิดซูซี่ก็บอกไม่ได้ห้ามผ่านยังไงก็ห้ามผ่านก็อ้อมไปอีกทางไอ้ทางซูซี่ออกทำสปาออกมาเสร็จพอดีเลยซูซี่ก็กั้นถนนไอเด็กคนนี้ก็ติดถนนอีกถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ขอตำรวจก็ไม่ได้สุดท้ายพอซูซี่ไปเรียบร้อยแล้วเด็กก็ไปถึงโรงพยาบาลแต่ตายก่อนถึงโรงพยาบาลท่านลองเปรียบเทียบง่ายๆว่าคนคนหนึ่งไปทำสปานวดตัวแล้วแลกกับชีวิตเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งแม่เขาอยู่ตายเห็นลูกเขาตายคาตาเนี่ยนี่เรื่องจริงนะครับนี่เรื่องจริงท่านเคยคิดว่ามันมีเหตุผลไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้โทรมาเล่าให้ฟังแล้วพูดไม่ออกจริงแล้วเรามาดูซูซี่เนี่ยเขาทำอะไรเขาอยู่อเมริกาตอนแต่งงานกับเจนเซนเขาจัดฉากโอ้โหลงหนังสือเขียนสุดๆว่ายังไงล้างห้องน้ำนะเขาลงมือล้างห้องน้ำเองเพื่อครอบครัวของสามีเป็น family woman แม่ผู้หญิงแม่บ้านแม่สีเรือน
ขัดห้องน้ำเองล้างส้วมเองโอ้ทำกับข้าวเองทุกอย่างเองโอ้โหแบบยิ่งกว่าคนธรรมดาอีกแล้วถามว่าเรื่องนี้จริงไหมแหกตาทั้งนั้นมันไม่มีแล้วครับก็เอาคนไปลอบคนใช้ไปประมาณ20-30คนนะมึงไปลอบข้างผมไม่รู้กี่คนนะผมก็เว่อร์เลยมันฟังดูสนุกนะไปช่วยกันทำไอ้เจนสั้นทีแรกก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นปรินเซสของประเทศอะไรก็ไม่รู้พอมันมาแต่งงานมาถึงโอ้โหชิบหายกูซวยแล้วกูงานนี้พอมันรู้แล้วว่าเสร็จแน่มันรู้แล้วว่าไปไม่รอดมันเป็นอเมริกันชนน่ะเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสน่ะมันมาเจออย่างนี้มันจะไปอยู่ได้ยังไงอ่ะแล้วก็เข้าไปพระไอ้พระที่นั่งอะไรที่อยู่ในวัดพระแก้วอ่ะมันก็โหหน้าสิวหน้าขวานสุดท้ายมันก็มองออกว่ากูกับไอ้หญิงคนนี้เลิกกันแน่มันก็พยายามทำตัวดีนะปรากฏซูซี่เล่นนอกจังหวะมาเล่นออกนอกวงเลยลอกนู้นลอกนี้มั่วไปหมดไอ้นี่มันก็รับไม่ได้มันก็วางแผนเลยทำ feasibility คือคำขอกู้เงินจากแบงก์ไทยพาณิชย์ทำไปทำมาพันกว่าล้านเสร็จแล้วก็ไทยพาณิชย์ก็โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะไทยพาณิชย์จะไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นพวกเดียวกันเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไทยพาณิชย์ของใครล่ะของไอ้บอสโอ้ไม่ต้องโทรมาสั่งนะเขาบอกเนี่ยลูกเขยราชบุตรเขยมาเองเลยงานนี้มึงต้องให้พอให้กู้ไปพันกว่าล้านไอ้เจนสั้นก็ดูท่าจะไม่ดีก็ขอบวชสายหลวงปู่มั่นนี่แหละผมจำไม่ได้อีสานท่าองค์ไหนแหละบวชพักหนึ่งเพราะมีข่าวว่าเสียจะอุ้มไอ้เจนสั้นไปจัดการทิ้งพอบวชเสร็จปุ๊บพอบวชก็เรื่องการอุ้มก็หายไปพักหนึ่งพอสื่อออกมาเจนสั้นไปก่อนแล้วกูพุทเวิร์กฟุกไปอยู่อเมริกาแล้วก็ขอหย่าเป็นเรื่องเป็นราวเดือนพันกว่าล้านก็ตามสู่ชักดาวนะเราจะเห็นพฤติกรรมซูซี่นะแล้ววันก่อนนี้ผมก็เล่าเรื่องซูซี่ให้ฟังว่าไปตามโรงเรียนแล้วพักหลังๆนี่แรงมากนะซูซี่มันมากซูซี่เขาจัดรายการไปโรงเรียนรัฐบาลที่กระจอกเนี่ยเข้าไปเลยบอกวันนี้วันนั้นจะมาแจกหนังสือแจกกับรหัสเองอ่ะบางโรงเรียนก็แสนหนึ่งให้แสนหนึ่งได้หนังสือเล่มหนึ่งรับกับมือบางโรงเรียนที่ดีหน่อยก็200,000เก็บนักเรียนคนละ500ผมไม่รู้ว่าเก็บทำค่าอะไรใน500ก็คือรีดไถอ่ะคือค่าคุ้มครองไอ้โรงเรียนก็โอ้โหตื่นเต้นจังรีบปิดโรงเรียนว่าวันนั้นบางคนพ่อแม่มันก็ไม่มีตังก็ไม่รู้ทำไงจะให้ลูกไม่ไปก็กลัวโดนเพ่งเล็งโรงเรียนก็ว่าเอาว่าทำจดหมายออกมาแล้วไม่ใช่ไปโรงเรียนเดียวนะครับแม่งไปเกือบทุกโรงเรียนเลยแบบนี้แล้วแต่โรงเรียนเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าอย่างต่ำต้องได้ไม่ต่ำกว่า500,000เพราะโอ้โหมันยังไงอ่ะมันรีดไถกันน่าเกลียดมากอ่ะถ้ามองซูซี่นี่ว่ามันน่าเกลียดขนาดพอจบซูซี่เรามาอีกปากอ้าดีกว่าปากอ้ากับวีรยุทธผัวคนแรกเนี่ยปากอ้ากับวีรยุทธเขาทำตัวดีนะเพราะว่าเขาก็เชื้อเจ้าเหมือนกันเขาทำตัวดีวีรยุทธหน้าตาดีครับผมเคยเจอแกบนเครื่องบินหล่อมากตัวจริงหล่อมากครับยอมรับว่าหล่อมากปรากฏไอ้ปากอ้าไปล่อนอกวงอีกไอ้ตระกูลนี่มันเป็นบ้าเลยมันล่อนอกวงตลอดเลยเป็นล่อคนนู้นบ้างนายทหารคนนี้มันมีอยู่คนเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ฐานเรืออะไรเนี่ยคนนี้เขาเดี๋ยวมีเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาแล้วเขาเนี่ยไอ้วีรยุทธมันรู้มันก็ไปด่ามันได้ข่าวว่ามีการลงไม้ลงมือด้วยผมไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบนะนี่เขาเล่ากันมาฟังข่าวไม่ได้กองเสียก็จะจัดการวีรยุทธก็เลยเคลียร์กันว่าวีรยุทธก็บอกกูไปแล้วกันจบเรื่องจบราวกันไปตอนวีรยุทธจะไปนี่วีรยุทธก็แบบเจริญรอยตามมิสเตอร์เจนเซนเลยไปขอกู้แบงก์ไทยพาณิชย์ได้มา500 กว่าล้านรู้สึกจะ500 กว่าล้านพอกู้เสร็จพอวีรยุทธเลิกไอ้ไทยพาณิชย์ทั้งหมด
เวลานี้เราเห็นเลย 1,500 ล้านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ค้ามันเป็น NPL คืออย่างที่พูดอะไม่ใช่ non performing loan มันแปลว่าหนีไปแล้วก็เก็บอยู่งั้นอะแล้วไม่มีใครกล้าตรวจแบงค์ชาติก็ไม่กล้าตรวจก็แขวนมันอยู่ในบัญชีซัสเพนบัญชีพักหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มามีคนนู้นคนนี้โอ้มีหลายคนหลายคนก็รู้จักเลยนะว่าซิงไฉหัวแต่จริงๆเนี่ยมันก็ซิงไฉหัวถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตระกูลซิงไฉหัวเลยเพียงแต่พ่อแม่หมอคนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟรนไชส์เปิดบริษัทรับซักแห้งโดยใช้ชื่อของซิงไฉหัวเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าของตระกูลซิงไฉหัวอะไรเลยตอนนี้ก็พูดเรื่องตามหมอคนนี้มีข่าวที่แล้วตอนบรรพต4ผมบอกไอ้หมอคนนี้ถูกยิงตายและหมอคนนี้ก็ฉีดยาให้บอดด้วยเพราะไอ้บอดมันเชื่อถือหมอคนนี้ปรากฏไอ้หมอคนนี้เนี่ยมันจับได้ว่าไอ้ปากอ้าไปมีอะไรกับคนอื่นลับๆซึ่งมีอาจารย์บางคนเนี่ยที่ออกดปช.หรือเซมันเล่าหมอคนนี้จัดห้องให้อย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่เชื่อนะครับส่วนหมอคนนี้เนี่ยจะเป็นสองเพศหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันนะว่าเขาจะได้ทั้งชายและหญิงหรือเปล่าผมไม่ทราบบางข่าวก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเขาหนีตามแฟนไปอังกฤษแล้วก็ไปจับตัวมาจากอังกฤษแล้วก็จับขังคุกอยู่ในประเทศไทยอยู่ในไอ้บางโคงบางขวางเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับข่าวอย่างนี้เนี่ยคนเล่านี่เป็นถึงระดับในคนนะแต่เขาเล่าออกมาผมก็ฟังหูไว้หูเพราะผมไม่เชื่อว่าใช่เพราะตามหลักของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนระดับนี้ถ้าถูกจับแล้วจะไปขังคุกบางขวางมันเป็นไปไม่ได้เขาต้องปิดเป็นความลับก็เหมือนหลายๆคนที่ถูกอุ้มตัวแล้วหายไปนี่แหละเพราะฉะนั้นก็แต่อีกข่าวนึงฟังแล้วน่าสนใจว่าเขาทะเลาะกันถึงขนาดด่าไอ้เหี้ยอีสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะหนีขึ้นเครื่องบินไปอังกฤษเสียให้คนไปอุ้มตัวมาจากสนามบินซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็อุ้มตัวมาแล้วก็หายตัวไปมีข่าวหลุดออกมาว่าเสียบอกว่าบอกไอ้หมอคนนี้ว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครกูนะวัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็เล่ากันฟังเพราะก็เล่ามาอีกทีนึงก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องต่อไปนี่สนุกครับเรื่องไอ้เจ็กลิมผมเคยเล่าเรื่องไอ้เจ็กลิมมาหลายเวอร์ชันนะแต่เวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่ลืมเล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ็กลิมเนี่ยโดนทักษิณเล่นเรื่องไอ้ตาหลวงตาหมาพัวกับปอมพระลิขิตพระสังฆราชเจ็กลิมก็งงเงินก็แย่แต่นี่เจ็กลิมมันเหลือเชื่อฟางเส้นสุดท้ายที่จะเล่นคือเจ็กลิมไปขอทักษิณให้เปิดที่ช่องทีวีช่อง 11/2 ซึ่งทักษิณนั้นนายกทักษิณนั้นท่านรับปากไปแล้วบอกว่าจะขอเช็คดูข้อกฎหมายว่าทำได้หรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยนายทักษิณก็พูดแค่นี้ความที่เจ็กลิมเนี่ยเป็นคนที่ไม่สุขุมมันเขาเป็นคนไม่สุขุมนะไม่รออะไรเลยใจรอบุ่มบามเพราะเงินเยอะมั่วได้เยอะคือมั่วเงินได้เยอะไปสั่งซื้อเครื่องมือการออกอากาศของทีวีทั้งช่องผมไม่รู้ว่ากี่ล้านนะกี่ร้อยล้านผมไม่รู้แต่สั่งไปแล้วของเอาเข้ามาแล้วโอ้อย่างเร็วมากเพราะเจ็กลิมคิดว่าถ้าเปิดได้เมื่อไหร่นี้นะโอ้โหมันจะพังงาขึ้นมาเลยและเงินที่มันค้างเขาไว้หมื่นกว่าล้านคงจะมีปัญญาคืนคือง่ายๆมันจะเรียนแบบไอ้หัวล้านเนี่ยไอ้ชื่ออะไรนี่ชั่วเนี่ยตอนนี้ไอ้ปรากฏมันก็ลบเล้านายกทักษิณจนสุดท้ายก็ให้ดร.วิษณุดูข้อกฎหมายมันทำไม่ได้เลยถ้าทำนะนายกทักษิณติดคุกนะครับนายกทักษิณก็ปฏิเสธมันไปการปฏิเสธครั้งนั้นนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ไอ้เจ็กลิมนี่หันหลังกับนายกทักษิณแบบกูไม่คือตายไม่เผาผีเลยกูจะฆ่ามึงอย่างเดียวเลยทั้งที่เขาสองคนสนิทกันมาก่อนอันนี้ถามว่าเราจะเห็นไหมมีพักหนึ่งหลังจากเจ็กลิมถูกยิงเจ็กลิมนี่มันจะหนีไปเมืองนอกอยู่อเมริกาตลอดไปเมืองจีนแล้วก็เวลามีให้สัมภาษณ์แล้วก็วุบเข้ามาประเทศไทยแล้วก็วุบออกไปแล้ววุบเข้าวุบออกเราจะเห็นเลย
ไอ้เจ๊กลิ้มนี่เข้าออกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเห็นไหมท่านสังเกตไหมว่าพักหลังนี่ไอ้เจ๊กลิ้มไม่ไปไหนเลยอยู่เมืองไทยตลอดที่อยู่เมืองไทยตลอดนี่ โทษครับไม่ใช่เพราะว่าไอ้เจ๊กลิ้มนี่มันคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วอยู่เพราะมีข่าวมาว่าไอ้เจ๊กลิ้มเนี่ยถ้าออกสุวรรณภูมิเมื่อไหร่มันจะโดนอุ้มที่สุวรรณภูมิเพราะระหว่างที่มันยื่นตม.เสร็จมันต้องเดินตัวเปล่าเข้าไปในนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะเอาลิ้วล้อมันเข้าไป 3-40 คนได้มันจะถูกอุ้มระหว่างทางซึ่งมันระยะทางเดินทางไกลมากนั่นเรื่องที่1เรื่องที่2ความที่ไอ้เจ๊กลิ้มเนี่ยมันอาหารการมากเกินไปด่าเขาทั่วไปหมดทั้งขโมงขโมยแล้วมันทำตัวมันเองจนมันดังมากมันโกอินเตอร์แบบเหมือนไอ้ตัวทีแรกที่ผมบอกไอ้ตัวเหี้ยมันไปตัวเหี้ยไปแล้วอะคือเขารู้จักมันดีเลยมันก็ไม่กล้าหนีออกระหว่างฉากตะเข็บชายแดนไทยไม่ว่าไทยขโมยไทยลำไม่กล้าเพราะว่าเขาทุกคนรู้จักมันหมดมันโผล่ไปที่ไหนนี่มีสายข่าวมันถึงหลบตัวอยู่ในถ้ำมันตลอดไม่กล้าไปไหนไอ้เจ๊กลิ้มนี่เสร็จแน่นะผมบอกให้นะแต่ละทีไอ้เจ๊กลิ้มนี่มันหลบตอนนี้มันไม่เคยกล้าโฉงฉางเลยมันจะออกมาผุโผล่แล้วมันก็หลบเข้าไปในรูมันไม่ออกมาแล้วก็ไม่กล้าไปต่างประเทศด้วยผมกล้าท้าเลยเจ๊กลิ้มมึงแน่จริงมึงไปเมืองนอกให้กูดูดินะทีนี้คุยเนี่ยเรื่องไอ้เจ๊กลิ้มเสร็จแล้วเนี่ยผมจะคุยเรื่องนึงเรื่องไอ้บอดเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระซึ่งหนังสือเล่มนี้ของเซอร์คนหนึ่งนะเป็นคนเขียนขึ้นมาแล้วเซอร์คนนี้เป็นพวก MI5 ก็คือหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษสมัยนู้นไปแฝงตัวอยู่กับตีโต้ก็คือเช็กโกสโลวาเกียเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเช็กโกสโลวาเกียรัสเซียกับอเมริกากับยิวก่อนปูพื้นฐานให้ท่านทั้งหลายรู้ว่ามันสู้กันยังไงในโคว อันนี้ไม่ใช่ลิกกี้วีคนะอันนี้ลิกเก็ตวีคความชั่วที่รั่วไหลคืออย่างนี้นะถ้าท่านเนี่ยไปอเมริกาแล้วท่านไปดูประธานอเมริกาบริษัทใหญ่ๆในอเมริกาทั้งหมดท่านไปดูได้เลยเป็นยิวหมดเป็นชาวยิวหมดนะครับสปิลเบิร์กนี่สตีเฟนสปิลเบิร์กนะที่โอ้โหสร้างหนังได้เก่งกาจเป็นยิวเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ที่สร้างเรื่องไอ้ Pirate of the Caribbean ไอ้พวกนี้เป็นยิวหมดนะ GM General Motors GE General Electric บิลเกตยิวหมดเป็นถ้าเอาคนยิวนี่ออกจากอเมริกาเมื่อไหร่ปั๊บอเมริกาเหลือแต่กางเกงในเลยเหลือแต่กางเกงในจริงๆไม่มีอะไรเหลือให้เลยเพราะอเมริกาถึงช่วยยิวแบบเต็มที่เพราะว่าทุกคนที่เป็นมหาเศรษฐีในอเมริกาทั้งหมดที่เป็นยิวมันช่วยไม่ได้ท่านรู้ไหมว่าโครงการนาซาโครงการการผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่เครื่องบินอะไรเยอะเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คิดค้นกันในอเมริกาครับคิดค้นในอิสราเอลเพราะอิสราเอลนี้เป็นคนยิวนี่เป็นคนที่ประหลาดก็คือถ้าชั่วโมงการคือนักบินอิสราเอลสามารถบินได้2เท่าของนักบินทั่วโลกปริญญาตรีในอิสราเอลเทียบปริญญาโททั่วโลกเพราะอิสราเอลเป็นคนที่อดทนมากนะเป็นคนอดทนมากเพราะเราจะเห็นการรบเยอะรถถังที่อเมริกาผลิตได้อิสราเอลไปดัดแปลงหมดปืนอะไรอาวุธยุทโธปกรณ์อิสราเอลดัดแปลงหมดจนทั้งว่ารัสเซียกลัวอเมริกาเองก็กลัวยิวนะไม่ใช่ไม่กลัวเพราะยิวมันคิดอะไรออกมานี่เหนือกว่าเขาในเมื่อยิวเป็นมันสมองของอเมริกาใครเป็นมันสมองของรัสเซียมันสมองของรัสเซียอเมริกามียิวรัสเซียมีเช็กโกสโลวาเกียคือพวกเช็กและเช็กตอนนี้ไม่มีแล้วผมจะปูพื้นฐานว่าเช็กเนี่ยมันมีปัญหามากคือพวกท่านจะรู้จักเซอร์เบียนะแล้วก็คือไซโควีนาอะไรพวกเนี้ยแถวที่เป็นประเทศเช็กเก่าเนี่ยแล้วมันแตกมาเป็นมันเป็นประเทศที่มีทั้งแคทอลิกทั้งออร์โธดอกซ์ทั้งโปรเตสแตนต์ทั้งอิสลามปนกันอยู่ในนั้นอ่ะแล้วท่านคิดว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะมันลบกันตายแล้วพวกนี้นะมันเหมือนพวกไอริชกับพวกสกอตแลนด์มันดื้อแต่มันฉลาดมันอดทนมันอึด
แล้วตอนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอะไรเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจักรวรรดิออตโตมันของอาตาเติร์กผู้ก่อตั้งจักรวรรดิออตโตมันที่ล้มจักรวรรดิคอนสแตนตินอาตาเติร์กนี่ท่านเขาเหี้ยมเขาเอาพวกนี้อยู่เขาไม่มึงทะเลาะกันตีกันกูฆ่ามึงเลยกูฆ่ามึงหมดพอออตโตมันเสื่อมอำนาจลงเนี่ยมีคน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 นี้ชื่อตีโต้คนคนนี้เก่งมากเยี่ยมมากโหดมากแต่ภายนอกนี่โอ้โหเป็นคนที่เรียกว่าไนซ์มากนุ่มนวลมากเมตตาธรรมสูงมากไอ้บอสของเรานี่เรียนแบบตีโต้มา 100% เต็มๆตีโต้เรียนแบบใครถามว่าตีโต้เรียนแบบใครในการปกครองเช็คโกให้มันรวมกันอยู่ได้ทั้งหมดตีโต้เล่นทั้งลูกเล่นลูกชนคือมีความโหดเหี้ยมลึกๆแบบราชสีห์คือฆ่าอย่างเดียวโดยไม่บอกใครแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแบบสุนัขจิ้งจอกท่านฟังผมเคยเล่าฟังผมเล่านะหรืออาจจะฟังพี่ไอเล่าก็ได้เรื่องมาเคียแฟลิซึมวันนี้ขอทวนเรื่องพี่ไอเล่าผมจำได้พี่ไอเคยเล่าเรื่องมาเคียแฟลิซึมคือในอังกฤษในอังกฤษเนี่ยในฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนพวกนี้เนี่ยเขาเวลาเขาเรียกชื่อคนเนี่ยในภาษาอิตาเลียนพวกอิตาเลียนที่เป็นประวัติศาสตร์เขาจะเรียกทวนอิตาลีนะเขาไม่เรียกตามเนี่ยสองวันก่อนผมดูทีวีมีด็อกเตอร์คนจบ 3-4 ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ของเพื่อไทยเราอะนะเขาเรียกคำนี้ว่ามาเชลิสทีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมาเชลิสนี่มันอะไรผมมานั่งนึกอ๋อมันมาเคียคือมาเชลิสเนี่ยถ้าเรียกแบบฝรั่งทั่วไปก็คงจะเรียกมาเชลิสแต่ถ้าเรียกแบบถูกต้องมันต้องเรียกตามอิตาลีคือมาเคียแฟลิสมาเคียแฟลิสคือใครผมเล่าสั้นๆนะท่านจะได้เข้าใจว่าพื้นฐานปูพื้นฐานเมืองฟอเรนประมาณหลายร้อยปีก่อนน่ะมีไอ้คนๆนึงเนี่ยมันเป็นเจ้าผู้ครองนครฟอเรนเนี่ยพอมันเป็นได้ยุคนึงมีการเลือกตั้งน่ะมันได้เป็นมันก็โหดเหี้ยมน่ะมันอุ้มคือมันอุ้มฆ่าฝ่ายตรงข้ามหมดเลยแล้วก็โกงทุกอย่างโกงเลือกตั้งโกงทุกสิ่งคือมันทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวมันเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าผู้ครองนครฟอเรนตลอดกาลจนกระทั่งมันสิ้นอายุขัยตัวมันคนนี้ชื่อว่ามาเคียแฟลีไอ้มาเคียแฟลีเนี่ยพอมันตายเค้าก็เรียกระบบที่มันทําเนี่ยพอมันตายเขาก็รู้ไอ้ดีเลวเลยยำหมาเลยคือเฮียตัวนี้ดีๆนี่เองคือแม่งฆ่าชิบหายไม่ว่าใครมันฆ่าหมดเพราะมันต้องการมาเป็นใหญ่ในเมืองนั้นจนทั้งสุดท้ายเนี่ยเขาสถาปนามันขึ้นเป็นรัฐบุรุษแห่งเมืองฟอร์เรนแต่พอมันตายเขามารู้ว่าโอ้โหไอ้มันเฮียจริงๆอยู่หวายนี่มันเฮงจริงเจี้ยคือเฮียจริงๆมันก็บอกโอ้ยเพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่มันทำเนี่ยเขาก็ตั้งตามชื่อมันนั่นแหละเอาชื่อมาตั้งเป็นระบบว่ามาเคียแฟลิซึมก็คือระบบที่ว่าโหดเหี้ยแบบสิงโตเล่มีเล่เพทูบาแบบสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ระบบนี้ก็ถูกนักการเมืองทั่วโลกระบบนี้ถูกบันทึกบรรจุในการเรียนรัฐศาสตร์ทั้งโลกนะถ้าท่านไปเรียนรัฐศาสตร์ท่านจะเจอเรื่องนี้เรียนประวัติศาสตร์ก็จะเจอเรื่องนี้แล้วพอท่านเจอเรื่องนี้ท่านก็จะอ๋อไอ้มาเคียแฟลิซึมก็คืออย่างนี้แต่ตีโต้เนี่ยตีโต้เอาเรื่องนี้เนี่ยเอาวิธีการของคนคนนี้มาใช้กับประเทศเช็กนั่นตีโต้เนี่ยเป็นคนที่จักรวรรดิออตโตมันพวกออตโตมันมันไม่มีพวกตุรกีในปัจจุบันเนี่ยมันสื่ออำนาจเช็กโกมันก็ยังรวมมันอยู่ได้เป็นหนึ่งเพราะว่าตีโต้เนี่ยมันเจ้าเล่ห์เพทุบายก็รวมได้พอตีโต้เลิกมีตีโต้ตายพวกนี้ก็จะฟัดกันอีกพอจะฟัดกันอีกตอนนี้ใครมาโอ้รัสเซียมารัสเซียก็แบบเดียวกับออตโตมันรัสเซียเข้ามาคุมเช็กโกรัสเซียฆ่าแหลกเหมือนกันมึงทะเลาะกูฆ่ามึงทะเลาะกูฆ่ากูไม่สนพอไม่สนมันก็เลยยอมอยู่ภายใต้รัสเซียนั้นเช็กโกเมื่อมันอยู่ภายใต้รัสเซียก็อาศัยเช็กโกเนี่ยเป็นมันสมองในการคิดวิทยาการต่างๆวิทยาการต่างๆผมเชื่อได้ว่า 60-70% ของรัสเซียที่คิดได้มาจากพวกเช็กหมดมีคำคอนเฟิร์มแล้วกล่าวว่าอเมริกันนั้นมียิวรัสเซียนั้นมีเช็กอังกฤษนั้นมีสกอตแลนด์เนี่ยพวกสกอตแลนด์นี่ฉลาดมากเนี่ยมีพวกสกอตแลนด์นี่เหมือนพวกอยู่อ่ะคือทำอะไรอึดมากแล้วก็สองเท่าแล้วก็มุมานะมากในการทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็เล่าเรื่องนึงแต่นี่พอมาถึงบอกว่าแล้วตีโต้ไอ้บอสนี่เรียนแบบตีโ
เรียนแบบตีโต้ทุกอย่างเลยและตีโต้เรียนแบบมาเคียเฟลิสท่านเห็นไหมว่ามันเป็นการก๊อปปี้แคทมันเป็นการก๊อปปี้กันมาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไอ้บอร์ดมันก๊อปปี้ตีโต้มันก็โอ้โหเหมือนสุนัขกินจอกมันยะโสโอหังคิดว่ามีใครรู้ว่ากูกำลังเรียนแบบตีโต้อยู่มันก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาและเอาหนังสือที่เซอร์อะไรคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อเขาท่านนะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของคนอังกฤษนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านมาพัวพันในนี้ไม่ดีนะเพราะเรื่องหนึ่งวันผมเชื่อว่าเรื่องที่เราคุยเนี่ยวันหนึ่งเมื่อประเทศนี้มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องต่างๆชื่อบางชื่อต้องถูกเอามาเปิดเผยแล้วมันจะเสียหายเขาเอาเป็นว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Interpreter เซอร์คนนึงได้รับเป็นคือคนนี้เนี่ยเป็นหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษแฝงตัวอยู่ในเช็กโกสโลวาเกียแล้วก็คอยรายงานในหน่วย MI5 ของอังกฤษซึ่งเดี๋ยวนี้อังกฤษมี MI6 แล้วนะอังกฤษในฝ่ายกลาโหมอังกฤษตั้งเลื่อน MI5 เป็น MI6 เพราะว่าเขามีดิวิชั่นใหม่เกิดขึ้นมีแผนกใหม่เกิดขึ้นเขาแปลพอสหลังจากเขาสงครามโลกสิ้นสุดลงเนี่ยทุกอย่างสงบหมดเขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาว่าThe Interpreter คำว่า Interpret นี่แปลว่าล่ามนะแปลว่านักแปลก็ได้แปลว่าล่ามก็ได้ The Interpreter ก็คือนักแปลภาษานักล่ามเพราะว่าเซอร์คนนี้พูดได้หลายภาษาแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาว่า The Interpreter แล้ว The Interpreter เนี่ยไอ้บอร์เราก็มาตั้งชื่อว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาหลงตัวเองว่าเขาปิดทองหลังพระแล้วเขาก็คิดว่าเขาคือตีโต้ที่พวกเราโง่ทิพหานไม่รู้เรื่องว่ามันทำอะไรอยู่เพราะตีโต้เป็นอย่างนั้นเขาเหมือนตีโต้ทุกอย่างคนในเช็กสมัยนู้นแซ่ซ้องตีโต้แต่เบื้องหลังนี่โอ้โหตีโต้แม่งอุ้มฆ่าเพียบไปหมดเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่อยู่ตลอดกาลท่านเห็นไหมว่าที่เล่ามานี่ว่าแต่ละเรื่องที่มันคิดออกมาเนี่ยพระมหาชนกมั่งนายอินผู้ปิดทองหลังพระมั่งท่านเหมือนอะไรอ่ะท่านก็จะมองเลยอ๋อที่เขาตะโกนผมไม่ได้พูดนะที่เขาตะโกนกันที่อะไรอ่ะที่ลาประสงค์ว่าไอ้เหี้ยสังฆ่าเนี่ยก็นี่แหละแล้วเห็นกวางกองฟังอาจารย์ชูพงพูดแกก็พูดว่ามันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขารู้แล้วว่ามันสังฆ่ามันเพิ่งมารู้เมื่อวันที่19นี่เองก็คือเมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งมานี่เรื่องต่อไปที่จะเล่านี่ก็เป็นเรื่องกลับกันเลยกลับตาลปัดเลยนะเรื่องนี้ขอเล่าเพื่อยกย่องชมเชยผมใช่ผมพูดได้ว่าท่านเป็นวีรบุรุษของผมนะคือคุณสมัครสุนทรเวชตอนผมเรียนหนังสือผมอายุต่างกับคุณสมัครประมาณ10ปีได้ประมาณ10ปีอ่ะผมเชื่อว่า10ปีอ่ะตอนคุณสมัครแกเรียนหนังสือจบหนังสือใหม่ๆตอนนั้นแกเรียนธรรมศาสตร์อยู่เลยตอนธรรมศาสตร์ปลายๆเนี่ยผมตอนนั้นเป็นอยู่ชั้นมัธยมตอนนั้น AIT ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักก็ AIT คือ Asian Institute of Technology ก็คือตอนนั้นบัตร AIT มาเปิดอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะก็มีรายการหนึ่งเรียกว่ารายการโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคุณสมัครนี่แกพูดได้ทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสนะเพราะว่าแกเป็นลาบแกเป็นมกุเทศมาก่อนคุณสมัครนี่แกเป็นมกุเทศหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการมกุเทศส่งตัวเองเรียนนะนั่นคุณสมัครเนี่ยแกก็ไปโต้วาทีเพราะแกโต้วาทีที่เป็นภาษาไทยเนี่ยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเก่งมากรู้สึกจะเป็นหัวหน้าคณะโต้วาทีของธรรมศาสตร์หลายยุคหลายสมัยแล้วแกก็มาเป็นโต้วาทีให้เป็นภาษาอังกฤษที่ AIT ผมก็ชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ไปตอนนั้นเป็นสายขาสั้นเนี่ยเป็นมัธยมผมก็ตกเย็นวันไหนมีรายการเฮ้ยวันนี้สมัครแม่งโต้วาทีไหมพวกผมก็แห่กันไปดูแห่กันไปฟังพอหลังจากนั้นคุณสมัครก็ออกทีวีรายการตอนนั้นถนอมประพาสเป็นใหญ่แล้วก็มีอำนาจเป็นบ้าไปแล้วคุณสมัครอาจารย์ดุสิตศิริวัลเนี่ยก็ออกรายการทีวีสนทนาปัญหาบ้านเมืองโอ้ด่าชิบหายผมนั่งดูอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังเด็กอยู่แล้วก็ไม่เด็กอะเป็นหนุ่มแล้วล่ะ
ผมก็นั่งดูว่าเอ๊ะเขากล้าด่านะก็เล่าให้ฟังว่าแกเก่งท่านเก่งมากนะครับท่านโต้วาทีภาษาอังกฤษได้แบบชนิดฉะฉานเนี่ยท่านเป็นศิษย์เก่าเซนคาเบียนนะแล้วจะเป็นนายกสมาคมยุนถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ฟังอาจารย์สุรชัยพูดถึงกลอนของท่านอาจารย์สุรชัยก็พูดดีว่าคำว่าตาสว่างแล้วเนี่ยน่าจะเอามาจากกลอนของคุณสมัครสุนทรเวชที่เขียนไว้ก่อนท่านเสียชีวิตไอ้ก่อนท่านก่อนผมจะใช้คำว่าก่อนท่านตายนะผมจะไม่ใช้คำว่าเสียนะเพราะเสียนี่แปลว่าไม่ดีเสียชีวิตเนี่ยในทางพระเขาไม่พูดกันนะครับเสียชีวิตคือชีวิตที่ไม่ดีเขาจะพูดคำว่าสิ้นเสียชีวิตแต่ว่ามันยาวไปแล้วคนเราติดเพราะผมใช้คำว่าก่อนท่านสมัครจะตายดีกว่าเสียดายคนนี้นะที่ตายเร็วไปหน่อยท่านก็คงอายุยืนได้80-90แล้วท่านคงเล่นการเมืองให้เราได้ดูอีกเยอะเลยที่สนุกเป็นดาวสภาที่พวกเราจะมีความสุขกับการได้ฟังท่านปราศรัยในสภาแล้วท่านเห็นไหมว่าตอนท่านตายเนี่ยท่านเห็นไหมว่าไฟดับทั้งสภาและจอโปรเซสเซอร์ขนาดใหญ่ปรากฏลูกท่านขึ้นมายกมือกราบลาท่านชอบว่าเป็นคนต้องรู้จักไปมาลาไหว้นี่เป็นมหัศจรรย์นะฮะเป็นมหัศจรรย์นะเป็นอำนาจจิตของคนคนหนึ่งซึ่งเขาบริสุทธิ์นะฮะคนที่จะทำอย่างนี้ได้นี่คือคนที่มีจิตบริสุทธิ์นะคนที่มีศีลค่อนข้างครบดูจากท่านตลอดชีวิตท่านผมไม่เคยเห็นท่านทำอะไรที่ไม่ถูกต้องโกงกินผมไม่เชื่อว่ามีคุณพ่อท่านเป็นถึงพญาลาออกมีบ้านเช่ามาตลอดกว่าท่านจะมีบ้านซื้อบ้านได้อยู่เป็นตัวตนเองที่แถวบึงกลุ่มเนี่ยโอ้โหเล่นเอาท่านอายุเยอะท่านแต่งงานไม่มีเงินนะต้องไปใช้สถานกงสุลที่ญี่ปุ่นเป็นสถานที่จัดเลี้ยงเรื่องต่อไปนี่ท่านสมัครก็เราเอาแค่นี้วันไหนว่าผมมีเรื่องอะไรของท่านจะมาเล่าให้ฟังท่านก็เป็นไอดอลผมอะเป็นตัวอย่างที่ผมอยากทำให้ตัวเองเหมือนท่านแต่ก็คงทำไม่ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยมีคนเมื่อหลายวันก่อนผมอยากทราบจริงๆว่าคุณเอาทหารเกณฑ์ทางอีสานไปอยู่ชายแดนภาคใต้แล้วพวกคุณนายพลทั้งหลายที่คุณเต้นฟูดเวิร์กกันพลุกพลับขึ้นลงเนี่ยไปชั่วประเดี๋ยวเดียวเนี่ยแล้วน้ำยังไม่ทันเดือดท่านก็กลับอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยทหารพวกนี้ตายที่นั่นผมอยากให้พวกเราเนี่ยเรียกทหารทางคนทางอีสานพวกเรานี่แหละพวกเสื้อแดงเนี่ยเรียกทหารเกณฑ์บอกให้กลับกันนี่หมดเลยวะนี่ต้องไปฟังแม่งแล้วฮะไอ้พวกนายพลมันต้องไปสู้กันเองหรือให้พวกพรรคประชาธิปัตย์มันหาทหารของมันไปสู้กันเองหรือเอาทหารในบ่อลงไปสู้กันเองเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแล้วก็เล่าแล้วท่านอย่าบอกได้เลยว่ามันเฮี้ยจริงๆท่านรู้ไหมผมเคยเล่าวันก่อนว่า CIA สั่งไอ้บ่อไอ้บ่อสั่งไอ้มากไอ้มาร์คสั่งส่งคน7คนเนี่ยเข้าไปในนั้นเนี่ยมันมีนัยยะหลายนัยยะอยู่ในนั้นท่านเห็นไหมว่าไอ้7คนที่เข้าไปเนี่ยไปสารภาพหมดเลยว่าบุกรุกเขมรใช่ไหมแล้วเรื่องนี้ผมบอกตรงนี้ว่าอีก3ปีเขมรจะยื่นเรื่องนี้ต่อศาลโลกว่าเรา7คนนี้สารภาพว่าบุกรุกเขมรเท่ากับเรายอมรับว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นของเขมรแล้วเขมรก็จะชนะอีกรอบเป็นโมเดลที่2แล้วไอ้ 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่มันรวมเข้าไปอยู่ในทะเลด้วยซึ่งมีบ่อการ์ดอยู่แล้วก็ไปตกลงกันลับๆกับคุณเซนโดยให้ไอ้เทพไอ้เหี้ยเทพนี่แหละก็เป็นตัวนึงเหมือนกันไปตกลงลับๆตกลงลับๆยังไงรู้ไหมท่านฟังแล้วงงมากจะมีบริษัทต่างชาติ
เข้ามาทำสัมปทานในการขอค่าสัมปทานไอ้เทพกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ไปแต่บริษัทต่างชาติจะถือหุ้นใหญ่โดยไอ้บอดอีกหนึ่งรอบโดยยินดีเสีย 4.6 ตารางกิโลเมตรให้กับไอ้หุ่นเซ็นผมถามว่ามึงเหี้ยขนาดนี้เลยเหรอมึงยอมตัดแผ่นดินไทยออกไปหน้าด้านได้นี่เพราะว่ามึงต้องการแค่ผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้รับสัมปทานมึงกินกันกี่รอบกี่ต่อเนี่ยวันนี้ขอพูดตรงๆเลยพรรคประชาธิปัตย์มึงไม่ได้รับรู้อะไรเลยกับเขาเลยแล้วมึงเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยและไอ้วิธีการที่มึงเล่นเนี่ยมึงก็ไปก๊อปปี้เอามาจากไอ้กรมพระยาดำรงราชานุภาพอ่ะขอพูดดังๆแรงๆเลยเล่าอีกรอบก็ได้อ่ะไอ้กรมพระยาดำรงราชานุภาพนี่แหละที่ทำให้แม่งเสียเขาพระวิหารไปไอ้นี่ก็เหี้ยตัวนึงเหมือนกันทำยังไงส่งจดหมายไปบอกรัฐบาลเขมรตอนนั้นซึ่งเขมรตอนนั้นปกครองโดยฝรั่งเศสว่าจะขอขึ้นไปเที่ยวเขาพระวิหารแต่พอเขมรตอบจดหมายว่าเชิญเลยครับพอขึ้นไปเสร็จเขมรฝรั่งเศสก็ชักทั้งธงเขมรทั้งธงฝรั่งเศสอยู่นะเอาทหารฝรั่งเศสทหารเขมรที่ไปต้อนรับอ่ะที่ผมบอกนะตีทีเดียวข้ามลงหลุมเลยโฮวินวันเปี้ยนเดียวลงเลยเบอร์ดูเบอร์ที่อีก็ไม่เอาละกูเอาโฮวินวันนี่แหละไอ้นี่ก็หูดีใจเลยแม่งโง่ปัญญาอ่อนขึ้นไปจับมือโอ้ดีใจถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงอ่ะหลังจากนั้นมาถึงสมัยประชาธิปัตย์ให้เสรีปราโมทย์ไปว่าความมันจะไปชนะได้ยังไงมันแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วฝรั่งเศสแม่งเอาจดหมายฉบับนั้นวางตูมลงไปเลยบนศาลโลกอ่ะศาลโลกบอกเฮ้ยนี่ไงจดหมายมึงขอไปเที่ยวบ้านบนเขาพระวิหารใช่ไหมบอกใช่ครับใช่ครับเอาแล้วมึงจะมาอะไรอ่ะก็มึงรู้มึงยอมรับแต่ตอนนั้นเขาพระวิหารเป็นของเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วมึงตอนนี้มาฟ้องอะไรเห็นไหมเสียคนละบาทแล้วก็ไปให้เป็นค่าใช้จ่ายให้เสนีปาโมดไปจัดการแล้วเป็นไงเน่าสนิทกลับมาใบ้แดดนี่เห็นไหมไอ้นี่คือโมเดลอ่ะคือโมเดลที่หนึ่งที่ไอ้กรมพระยาดำรงมันทำในตัวอย่างเฮี้ยๆให้เห็นแล้วตอนนี้เป็นไงเอาแบบเดิมเลยนี่แบบเดิมเป๊ะทุกอย่างเอาเจ็ดคนเข้าไปเลยรอให้แม่งทำโอ้โหมันหลายนายาแล้วกันหนึ่งมาให้มึงตบให้มึงลบกันให้มึงทำสงครามกันเวลานี้มันก็อยากจะปั่นให้ทำสงครามกันมึงทำสงครามเมื่อไหร่เนี่ย CIA ได้เปรียบอเมริกาได้เปรียบเพราะมันหันหนีความสนใจหลายๆอย่างได้จากอเมริกาท่านดูสิว่าถ้าผมอธิบายใหม่รอบนะบางคนฟังแล้วจะงงๆเพราะว่ามันซับซ้อนมากเจ็ดคนนี้พอถูกจับก็มีการโทรศัพท์ไอ้มาโทรศัพท์ไปคุยไปคุยมาไอ้เจ็ดคนนี้บอกไอ้มาว่ามันเข้ามาเขตเขมรแล้วและไอ้คลิปอันนี้ก็หลุดไปไอ้เจ็ดคนนี้ก็ไปรับสารภาพกับเขมรว่ามันมีคลิปอันนี้อยู่จริงเพราะในคลิปอันนี้เนี่ยสมัยก่อนมันเป็นจดหมายแต่สมัยนี้มันเป็นคลิปซึ่งสามารถส่งไปให้สารโลกได้ว่ากูได้ลุกลานแผ่นดินเขมรแล้วมันก็วางกันไว้เฉยๆไปคุยกับฮุนเซนว่าเฮ้ยฮุนเซนเดี๋ยวเรื่อง 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่นะตกลงบ่อก้าตรงในที่อยู่ตรงนี้นี่นะกลายเป็นของประเทศมึงแล้วกูมาทำสัมปทานกับมึงก็ให้สัมปทานกูฟรีแล้วกูมาล่อสัมปทานหัวคิวกับไอ้บริษัทที่มาทำไอ้บริษัทนี้ไอ้บ่อจะเป็นคนส่งมาท่านดูว่ามันเล่นเกมกันถึงขนาดอย่างนี้คนไทยมีคนไทยที่ไหนว่ามันจะยอมเสียที่ผิดแผ่นดินแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วถ้าไอ้เจ็ดคนนี้ไม่เข้าไปเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นที่ที่ no man land คือแผ่นดินที่ไม่รู้จะเป็นของใครต้องคุยกันต้องนิโกเชียตกันแต่เวลานี้นี่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นของมันไปแล้วแล้วคุณฟ้องร้องได้ไหมคุณจะไปฟ้องร้องต่อศาลโลกได้ไหมว่าเฮ้ยอันนี้ไอ้มันก็อะไรคลิปเนี่ยไปยันบนศาลโลกแบบเดียวกับที่กรมพยาดำรงทำเมื่อเกือบร้อยผมไม่รู้กี่ปีนะสักร้อยกว่าปีก่อนแบบเดียวกันแต่เที่ยวนั้นเป็นจดหมายแต่เที่ยวนี้เป็นคลิปแล้วเป็นยังไงคุณสู้ยังไงก็แพ้เชื่อผมเถอะ
อีก 2-3 ปีเนี่ยเขมรจะยื่นเรื่องนี้ขอให้ตรงนี้เนี่ยร่วมเข้าไปเป็นมรดกโลกด้วยแล้วตอนนี้ละงามหน้าเนี่ยนี่ท่านทั้งหลายรู้ไหมว่ามันทำเสียดินแดนไป 4.6 ตารางกิโลเมตรเรียบร้อยแล้วโดยมีสัญญาในการที่จะทำบ่อกงบ่อแก๊สอะไรหมดผมถามว่าท่านนายกทักษิณอยู่เนี่ยเรื่องนี้เกิดไม่เกิดเลยไม่มีทางเลยเพราะนายกทักษิณคุยกันกับคุณเซนไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเอาสัมปทานร่วมกันเอาบริษัทมาร่วมไทยออกทุนแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันถ้าได้ทั้งสองฝ่ายวินวินทั้งคู่แต่ไอ้เช็คลิ้นแม่งออกมาบอกว่าไอ้นายกทักษิณไปล่อหัวคิวแต่ทำไปทำมาพวกมึงนี่เลวจริงๆวันนี้ผมถึงขึ้นต้นด้วยคำว่าเฮียมันเฮียจริงๆนะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยแก๊สในอ่าวไทยท่านรู้ไหมว่ามีข่าวผมอ่านเจออเมริกาเนี่ยในรัฐแมรี่แลนด์กับมอนตานาพบน้ำมันดิบที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมากยิ่งกว่าซาอุดิอาระเบียทั้งหมดรวมกันถามว่าเรื่องนี้ผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อเพราะอเมริกากำลังจะเจ๊งกำลังจะล้มละลายผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอเมริกาสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อปกปิดยกฐานะตัวเองให้ทุกคนเนี่ยไม่ถล่มอเมริกาอันนี้ก็เล่ากันฟังสนุกนะก็เป็นความรู้ว่าโอ้โหมันเจอขุมน้ำมันขนาดนั้นเนี่ยมันอะไรกันแน่นะแล้ววันเลวสุดๆก็คือการที่ไอ้ท้องด้วงท้องแดกอะไรนั่นแหละเนี่ยไอ้ขี่คนแรกเนี่ยไอ้ที่คนแรกของไอ้ล้อหนึ่งเนี่ยไปล่อพระแก้วมรกตของเรามาตั้งในของเราแล้วนึกว่าเขาไม่คิดเขาคิดครับแต่เขาคิดว่าเขายังไม่ถึงเวลาที่จะมาจัดการกับพวกท่านเดี๋ยวเราขอทานน้ำหน่อยตัวชั่วโมงละวันนี้ไม่มันนะครับเพราะมีอารมณ์มากอารมณ์เรื่อง 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยแรงมากผมไปฟังข่าวมาแล้วโหผมรับไม่ได้จริงหลายเรื่องอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมดูเอทีอัปเดตนี่ก่อนตัวสื่อสารมวลชนเนี่ยผมบอกว่าประเทศไทยนี่นะครับเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาจริงๆจังๆเมื่อไหร่ท่านทั้งหลายรู้เปล่าว่าไอ้หัวล้านไอ้สิทธิชัยยุ่นเนี่ยไอ้นี่ก็ตัวเหี้ยตัวนึงมันวางคนมันอยู่ในท่านไปดูเลยสรพงศ์สรพิษพวกนี้ไอ้สรพิษเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นหน่อยนะเพราะมันรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ก่อนโอ้โหมันไอ้ไม่ต้องพูดคนอื่นเลยไอ้ชื่อไอ้กระนงไอ้กระนกนี่โอ้โหไอ้กระนกนี่สุดๆมันเลวยิ่งกว่าไอ้หัวล้านอีกวันนึงถ้าเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วเรามีโอกาสเปิดทีวีสักช่องเอาทีวีที่มันจริงๆอะไอ้ที่อัปเดตนี่ผมก็ไม่ใช่ละวอยทีวีผมก็ไม่ดูแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ไหวมันบีบเหลือเกินถึงตอนนั้นเราคงจะมีทีวีซึ่งเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วเอาคนที่ไม่ใช่มาจากไอ้สิทธิชัยหยุ่นมานั่งอ่านข่าวมาจริงๆจังๆเนี่ยมันจะได้รู้กันทีว่าไอ้ทีวีที่เขาเป็นกลางจริงๆเนี่ยมันยังไงกันแน่นี่โอ้โหดูไม่ได้สักช่องหนึ่งผมดูแล้วผมบอกตรงเลยผมวันนี้ทีวีผมไม่ดูเลยนะผมเปิดแต่ซีดีพวกนี้วนมันจบก็ขึ้นมาใหม่เลยละชูพงษ์จักรภพแอนตี้สุรชัยผมก็ฟังอย่างเงี้ยแล้วก็บรรพตพอฟังตัวเองพูดฟังพี่ไอ้ก็พูดวนอยู่เนี้ยมีใครมีคลิปอะไรเด็ดๆก็เอามาล่ะมีตอนนี้ก็มีหลายคนนะก็โผล่มาจากอะไรแปลกๆเยอะบางคนก็มันบางคนก็ไม่มันบางคนก็สนุกบางคนก็มั่วแต่ก็ไม่เป็นไรก็ฟังสนุกดีอ่ะอันไหนฟังพอฟังได้ก็ฟังได้แล้วก็ผ่านนะ2วันก่อนคุยกับน้องคนหนึ่งเขาถามผมถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกว่ามันยังไงกันแน่ว่าพี่ครับแล้วต่อไปเนี่ยพี่คิดว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงวันนี้จะเล่าเรื่องข่าวมาให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยข่าวมาเนี่ยคิดระบบนี้ขึ้นมาเป็นระบบเศรษฐศาสตร์ไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยแต่เมาเซตุงเห็นว่าดีเอามามั่วใช้
พื่อเป็นข้ออ้างกับฝ่ายทุนนิยมนั่นแหละกับฝ่ายราชาธิปไตยแล้วก็มาทางรัสเซียเขาเอาไปอ้างจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ได้ว่าคาร์ลมาร์กซ์นั้นเป็นอัจฉริยะนะครับไม่ได้เลวสามแต่จะก็ต้าท่านอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรอยู่ให้ท่านเล่าเนี่ยจะละเอียดมากว่าท่านวิเคราะห์เรื่องนี้ได้อาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรนี่ท่านจบอักษรศาสตร์จุฬานะแต่ทำไมท่านไปศึกษาค้นคว้าเรื่องการเมืองเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์อย่างแรงแล้วท่านก็พบว่าคาร์ลมาร์กซ์นี่อัจฉริยะเพราะคาร์ลมาร์กซ์มีอาจารย์สองคนคนหนึ่งชื่อเบอร์ไฮนิเกนคนหนึ่งชื่อบอลิเวอร์คนหนึ่งเนี่ยสอนเศรษฐศาสตร์สังคมอีกคนหนึ่งเนี่ยสอนสังคมวิทยาแล้วคาร์ลมาร์กซ์ก็เอาสองอันนี้มารวมกันเข้าไปแล้วก็คิดระบบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ระบบคอมมูนระบบคอมมูนนะคือคอมมูนมันก็เหมือนกับเราเรียกอะไรภาษาไทยเรียกอะไรเดี๋ยวสหกรณ์คล้ายๆสหกรณ์อย่างนั้นแหละมันแต่ว่ามันดีกว่าเยอะแต่นี่ต้องก็เข้าใจก่อนนะว่าคาร์ลมาร์กซ์เขารู้จักระบบทุนนิยมนะว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมใช่ไหม agricultural country เนี่ยระบบเกษตรกรรมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นนิกก็คือเป็น industrialized country ก็คือประเทศอุตสาหกรรมนิกก็คือ newly industrialized countryประเทศอุตสาหกรรมใหม่คือเริ่มต้นแล้วมันก็จะมีช่วงกลางเราเรียกว่ามิกคือผมก็ไม่รู้มันเขียนยังไงนะมีดีมึงทอดที่เรียกมีดีอินดัสทรีไลท์คันทรีเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางคือเริ่มพัฒนาขึ้นไปกลางแล้วก็เป็นฟิกฟูลลี่อินดัสทรีไลท์คันทรีประเทศอุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบก็คือสมบูรณ์แบบถามว่าในประเทศในโลกนี้มีประเทศไหนบางที่เป็นอุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบไหมมีครับมีอยู่ประเทศหนึ่งคือเยอรมันตะวันตกก่อนที่กำแพงเบอร์ลินจะถูกทุบตอนนั้นเยอรมันตะวันตกนี่เกือบจะเป็น fully industrialized country เป็นประเทศอุตสาหกรรม สมบูรณ์แบบอันดับแรกเป็นประเทศแรกของโลกที่เกิดลักษณะการเกิดขึ้นลักษณะนั้นคืออะไรลักษณะนี้ก็คือว่าผู้จัดการโรงงานมียกตัวอย่างนะผู้จัดการโรงงานกับคนล้างส้วมเนี่ยก็เดือดต่างกันนิดเดียวคือทั้งคู่ขี่ Porsche ได้หมดก็ขี่ Ferrari ก็ขี่ได้หมดคือมันต่างกันไม่เยอะเพียงตำแหน่งมันต่างกันเท่านั้นเองมันคือระบบคอมมูนพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเกิดสภาวะหนึ่งที่ GDP มันไม่สามารถเติบโตได้แล้วเพราะมันเจริญมากแล้วจะแก้ยังไงอ่ะมันก็ต้องแก้ด้วยระบบอื่นซึ่งไม่ใช่ทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วจะเอาระบบอะไรมาใช้อันนี้ผมคิดเองนะไม่มีใครคิดนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เอาของคุณอุ้นคนนี้มาไม่ใช่นะผมคิดเองว่าถึงจุดนั้นเนี่ยไม่แน่นะระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยหรือคอมมิวนิสต์ซึ่งหรือระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งเนี่ยที่เขามาคิดอาจจะถูกเอากลับมาใช้ก็ได้เพราะว่าโลกเราปัจจุบันนี้ยังคิดหาวิธีอื่นที่จะมาใช้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกเศรษฐศาสตร์โลกอันนี้ไม่ได้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่ที่มีน้องคนหนึ่งถามแล้วก็มีผมเคยอ่านเจอบทความหนึ่งของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาวิเคราะห์วิจัยทำโปรไฟล์เรื่องเศรษฐศาสตร์โลกว่าเศรษฐกิจทางทุนนิยมอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะถึงพีคของมันในปี2043นะคริสตศักราช2043ก็อีกประมาณ30กว่าปีถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันไปไม่ได้แล้วอะโลกระบบเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กับโลกใบนี้มันไปไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนระบบผมคิดว่าไอ้ระบบคอมมูนของคาร์ลมาร์กซ์นี่อาจจะถูกดึงลากออกมาดัดแปลงและใช้ใหม่นะซึ่งถึงตอนนั้นก็เราผมคงไม่มีชีวิตอยู่นะใครมีชีวิตอยู่ที่รุ่นที่ยังน้องๆอยู่ที่20 30ก็ลองฟังความคิดเห็นของผมวันนี้แล้วก็ถึงตอนนั้นถ้าท่านอายุ7 80แล้วท่านบอกว่ามันจะใช้ระบบอะไรวะในการแก้ทุนนิยมอุตสาหกรรมของโลกซึ่งมันไปไม่รอดแล้วมันมีลอหนึ่งเขาเรียกว่า law of diminishing return ไอตัวนี้เราเป็นตัวที่ทำให้มันไปไม่รอดเมื่อคืนผมฟังดูเอเชียอัปเดตแล้วฟังอาจารย์ธิดาพูดแค่ก็น้องธิดาเรียกน้องได้เลยเพราะว่าเด็กกว่าผมเยอะพอสมควรนะตอนผมสอนหนังสือแกเป็นนักศึกษาเอาอย่างนี้ดีกว่าแกเมื่อคืนแกพูดแรงไปนะถ้าท่านฟังผมว่าน้องธิดาคุณธิดาพูดแรงเกินไปกับอาจารย์สุรชัยอาจารย์สุรชัยก็จะเรียนมากเรียนน้อยจะติดคุกชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในคุก
แต่ท่านต้องอย่าลืมนะคนคนหนึ่งเนี่ยไม่กลืนน้ำลายตัวเองแล้วยอมติดคุกถึงตลอดชีวิตและถูกประหารเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคิดให้ดีๆแค่ท่านยอมรับว่าท่านเป็นนู่นเป็นนี่ยอมรับว่าท่านปล้นรถไฟทุกอย่างจบหมดนะครับแต่ท่านบอกท่านไม่ได้ปล้นท่านไม่ได้ทำอ่ะท่านมีอุดมการณ์ท่านก็ยังยึดถืออุดมการณ์อยู่แค่คำพูดประโยคสองประโยคทำให้ท่านต้องถูกถึงขนาดประหารชีวิตและติดคุกยาวถึง16ปีนี่ผมว่าคนอย่างนี้ไม่ใช่หายได้ง่ายๆคุณธิดาผมจะบอกให้นาฬิกาตายมันจะบอกเวลาได้ตรงเวลาวันละ2ครั้งผมพูดอย่างนี้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจผมเคยถามแล้วผมพูดออกไปไม่มีใครเข้าใจฮะไอ้นาฬิกาตายบอกเวลาได้ยังไงเวลาวันละ2ครั้งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคุณมีนาฬิกาเรือนนึงซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันตายแล้วมันเสียแล้วนี่แหละมันเสียตอนเวลา 3:00 นแต่มันก็บอกเวลาได้ตรงเวลาวันละ2ครั้งคือพอบ่าย 3:00 นมาถึงเนี่ยมันก็บอกเวลาได้เวลาตีสามมาถึงมันก็บอกเวลาได้เพราะฉะนั้นห้ามดูถูกคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีอะไรมาเป็นยังไงมีลักษณะยังไงเขามีผลไปเขามีประโยชน์เสมอสำหรับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในวันใดก็วันหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งเดี๋ยวผมเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้เนี่ยท่านอย่าว่านะผมอย่าเรื่องพระเจ้าตากนะผมเล่าเรื่องสงครามคู่รุกเกษตรให้ฟังนิดหน่อยนะผมอ่านมาแล้วก็ผมจะย่อให้ฟังแล้วกันสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่มันโอ้โหสมัยก่อนมันลบกันตายเดี๋ยวผมจะเล่าง่ายๆนะคือมหาภารตายุคคุณเล่าเรื่องนี้ทีใดก็คิดถึงคุณณัฐวุฒิเพราะคุณณัฐวุฒิตอนอยู่ที่ผมจำไม่ได้ว่าผ่านฟ้าหรือเนี่ยแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเล่าเรื่องมหาภารตยุทธที่วงปานทบกับวงเการบกันพี่น้องนะเพื่อชิงบัลลังก์กรุงหัสดินปุระกรุงหัสดินปุระนะชิงบัลลังก์กันนะพี่น้องสองฝ่ายรบกันยังไงลุงตั้งกติกาไว้เลยโอ้แบบเหมือนกับไปขอเจนีวาให้เจนีวามากำกับในการรบพุ่งเลยก็คือพระอาทิตย์ขึ้นลบกันได้ถ้าที่ตกดินพับลบห้ามรุมห้ามสู้คนที่ไม่มีอาวุธแล้วก็สู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เรื่องจริงนะมันสู้กันอยู่อย่างนั้นอ่ะท่านรู้ไหมว่าตายไปทั้งหมดอยู่สองฝ่ายมีคนรวมกัน4ล้านคนสุดท้ายสองฝ่ายมีคนเหลือไม่ถึง10คนไอ้คน10กว่าคนที่เหลือเนี่ยที่เหลือเยอะที่สุดเนี่ยก็คือลูกกำพร้าและแม่ไม้ตลอดจนความปรักหักพังอื่นๆแห่งสงครามอันนำมรสุมรุนแรงทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู่พิภพนี้จนคำพีพระเวทจัดมหาภารตายุทธเป็นจุดเริ่มแห่งกาลียุคตามคติฮินดูผมเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านคิดว่ามาชิงบัลลังก์กันแบบสุดท้ายมันก็พี่น้องกันเองแล้วก็ฆ่ากันเองแล้วว่าดำเอาไพ่พลที่มันเป็นจงรักภักดีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้ง4ล้านคนไปสู้กันแล้วก็ตายหมดท่านคิดดูว่าสมัยก่อนพี่น้องกันเองในราชวงศ์กษัตริย์มันยังเป็นอย่างนี้แล้วก็ลูกหลานในบอดจะเป็นยังไงผมก็สุดที่จะพูดเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามันผมพูดมานานแค่ไหนแล้วอ้อชั่วโมงนึงพอดิบพอดีเลยสุดท้ายนี่จะอ่านเรื่องท่านอย่าว่านะเดี๋ยวอ่านสูงแล้วเดี๋ยวผมจะคุยต่ออีกนิดนึงเรื่องนี้ชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าตากนะแท้ๆเลยแล้วเดี๋ยวท่านดูดีว่าผมเขาย่อมาแล้วนะผมย่ออีกไม่ได้ละท่านจะดูเลยว่ามัดชิงไหวชิงพริบกันเนี่ยระหว่างฝ่ายพวกไพ่เนี่ยที่ไปเคารพนับถือพระเจ้าตากกับพวกไอ้บอดเนี่ยบันเล่นกันอะไรกันอยู่เรื่องนี้เนี่ยชื่อว่ารวมกันเมื่อบั้นปลาย
บางครั้งอุดมการณ์อันขัดแย้งแตกแยกอาจสร้างสามัคคีธรรมทางพฤติกรรมในหมู่มนุษย์จำไม่ผิดดูเหมือนจักเป็นวันศุกร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2513บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชได้ปรากฏการประวัติศาสตร์ขึ้นคือมีกลุ่มชนผู้รวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลไปทำพิธีบูชาบวงสรวงขอพระบรมีคุ้มเกล้าเอาฤกษ์ชัยก่อนเคลื่อนขบวนเข้าสู่การชุมนุมใหญ่ทำให้นึกถึงความในจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทร์ทรเทวีที่กล่าวถึงเหตุการณ์วันพระยาสันเป็นกบฏยกเข้าปล้นกรุงธนบุรีไว้ดังนี้ณวันเสาร์เดือน4แรม11ค่ำเพลาตี10ทุ่มตั้งค่ายมั่นคลองรามันยิงระดมลูกปืนตกในกำแพงเสียงสนั่นหวั่นไหวข้างในตกใจร้องอื้ออึงประทมตื่นคว้าได้พระแสงเสด็จขึ้นบนที่นั่งเย็นกลับเรียกฝรั่งที่ประจำป้อมฝรั่งได้รับสั่งยิงปืนใหญ่ออกไปถูกเรือข้าศึกล่มเขาไปจับบุตรภรรยาฝรั่งมาให้ยิงพอรุ่งสว่างเห็นหน้าว่าไทยฝรั่งโจรกำแพงลงไปหากันผู้คนเบาบางร่วงโรยนักเสด็จออกหน้าวินิจฉัยทราบว่าพระยาสันมาปล้นตีเมืองให้จำภรรยากับบุตรไว้เสร็จเข้ามาฟันตารางปล่อยคนโทษข้างในพญาทิเบศพญารามันพญาอัมมาตต่อสู้ลากปืนจำรกจารงขึ้นป้อมข้าศึกถอยหนีเสด็จกลับออกไปมีรับสั่งห้ามว่าสิ้นบุญพ่อแล้วอย่าให้ยากแก่ไพ่เลยอันนี้เป็นบันทึกนะมันถ้าท่านฟังอาจจะงงๆไม่ต้องงงอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อวันนั้นเมื่อครั้งกันนู้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตัดแก่เหล่าทหารผู้ยังจงรักภักดีไว้ดังนี้ทั้งที่ยังทรงพระกำลังกำพระแสงดาบอยู่ในพระหัตถ์ยังพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชอำนาจอยู่บริบูรณ์วันนี้พระองค์ได้แต่เพียงทอดพระเนตรมาจากหลังม้าศึกสำริดมิตรผู้ซื่อสัตย์เพียงตัวเดียวอันประชาชนชาวไทยร่วมกันบริจาคปัจจัยสมทบทุนประเดิมตั้งแต่พุทธศักราช2480สร้างถวายพร้อมพระบรมรูปสำเร็จในพุทธศักราช2497ประดิษฐานอย่างวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีพลางรำพึงในพระทัยว่าพ่อสิ้นบุญจนไม่เหลืออะไรมาแล้วลูกเอ๋ยคงช่วยพวกเจ้าได้เพียงยืนม้าตากแดดดูอยู่ฝั่งนี้แค่นั้นแหละอัตตาหิอัตโนนาโถเถลูกพวกเองมันเหมือนหญ้าแพทย์ทานตีนคชสารไม่รำคาญหนังช้างหนาถูกเขายิงตายหาข้อหาก่อความวุ่นวายแล้วค่อยมาอยู่กับพ่อทันวันถัดมาชาวธนบุรีรายงานมาว่าฝ่ายรัฐบาลแต่งเครื่องเส้นสังเวยหัวหมูบายสีพลีกรรมมาถวายให้พราหมณาจารย์อ่านองค์การบูชายังพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่คล้ายกันกับวานๆเป็นการแก้เคล็ดพระเจ้าตาท่านก็นึกแปลกพระทัยว่าเอ๊ะนี่แขกบ้านแขกเมืองมาจากข้างสามทิศใจกันอีกเล่าแต่ก่อนร่อนชะไรร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นหน้าข้าตาไปมาวิสาสะแล้วเหตุไฉนวันนี้อยู่ดีๆนึกขลังออกดอกถึงกับยอมอ่อนน้อมค้อมกายมาไหว้ผีบ้าอาภัพออกมาให้ช่วยให้ไอ้พวกเมื่อวันวานมันจงชิบหายพ่ายแพ้ไปใช่ไหมอภิโทษท่านเอ๋ยมีทั้งทหารตำรวจสัตว์ราวุธกฎหมายอำนาจในมือจะไปเกรงกลัวอันใดแต่พวกคนตัวเปล่าเล่ามีแค่เท้ากับมือฆ่าก็ตายจับไว้ก็ใส่ตารางปล่อยไปมันก็กลับไปนอนอดตายแห้งตายที่บ้านเองเพราะไม่มีจะกินอยู่แล้วฉันอยู่ตรงนี้มา56ปีมีดาบเก้ทื่อๆอยู่เล่มเดียว
ร่วมกันแดดร่วมกันแดดบางฝนยังไม่มีปัญหาปัญญาหาเลยแล้วจะไปช่วยอะไรพวกท่านได้บางกระแสก็ลือว่ารัฐบาลส่งคนมาทำพิธีเพื่อถอนคำสาปแช่งของสมเด็จพระเจ้าตากสินเราฟังแล้วสะท้อนใจระคายหูเพราะเป็นคนจังหวัดธนบุรีโดยกำเนิดเคารพรักและรู้ซึ้งสัมผัสได้ถึงโพธิสัตว์จิตของพระเจ้ากรุงธนบุรีทั้งโดยศึกษาและความผูกพันทางใจยืนยันได้เลยว่าอย่าไปกลัวเลยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยโลกุตระวิถีแล้วเพื่อปรารถนาพุทธภูมิอันล่วงพ้นพยาบาทวิตกใดตามวิสัยโลกฉะนั้นที่ว่าเจ้าตาท่านแช่งไว้อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อ200ปีที่แล้วจึงเป็นเพียงคำล่ำลือเลื่อนลอยตามกิเลสพูดจากปากมนุษย์สืบทอดน้ำลายกันมาหามูลจริงไม่ได้อันหนึ่งคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสัตว์บุคคลใดมีอันเป็นได้ดีตกยากจากพรหรือคำสาปแช่งใดถ้าไม่ประกอบร่วมด้วยผลกรรมคือบุญและบาปอันก่อไว้เป็นปัจจัยให้เวียนกลับมาสนองตามพระพุทธวจนะที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมใดทำแล้วร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำนั้นไม่ดีกรรมใดทำแล้วไม่ร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำนั้นแลดีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาเวลานอนตะแคงเอาหูแน่พื้นมักได้ยินเสียงแผ่นดินร่างเปรี้ยๆเบาๆดังหนักขึ้นเมื่อปีกลายเหมือนจะแยกแตกเป็นสองเสียงจนล่วงเข้าปีพุทธศักราช2553เสียงแผ่นดินลั่นสนั่นหวั่นไหวตลอดทุกวันคืนฟังชัดถนัดใจโดยไม่ต้องตะแคงหูฟังไม่รู้เกิดอาเพศอะไรหรือเราใกล้บ้าสัญญาวิปลาสเหมือนพระเจ้าตากตอนปลายราชการตามใส่ใครในประวัติศาสตร์พอญาติมิตรเพื่อนฝูงคนใกล้คนไกลไม่เห็นมีผู้ใดได้ยินบอกใครต่อใครเสมอมาว่าแผ่นดินไทยจะแตกแล้วช่วยกันประคองดีๆหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุแห่งความขัดแย้งล้วนมาแต่ทิฏฐิผู้ใดบัญญัติทิฏฐิเช่นไรก็ว่าของตนถูกของคนอื่นผิดแล้วตั้งหน้าเอาทิฏฐินั้นนำทางเข้าประหัตประหารผลาญล้างกันยามใดอารมณ์โกรธเกลียดอิจฉาพยาบาทเข้าครอบงำใจความรักใคร่อภัยทานปลองดองฉันพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียผัวเพื่อนคนร่วมชาติก็จะมีอันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคำเดียวคือศัตรูมึงต้องตายเป็นกรรมของแผ่นดินอันใครเลยจะเยียวยาได้ในเมื่อไม่มีใครยอมมาเยียวยาด้วยบังเกิดอุตริมนุษย์กลุ่มน้อยชวนกันตั้งลัทธิปัญญามัคคาปฏิบัติขึ้นมาว่าอย่ากระนั้นเลยพวกเราเหล่าคนดีมีจริยธรรมจงช่วยกันจันโลงแผ่นดินเพื่อการกำจัดคนเลวเสียให้สิ้นเหลือไว้เพียงคนดีเถิดโดยหารู้ไม่ว่าโลกมนุษย์นี้เป็นภูมิกลางย่อมถ่วงดุลแผ่นดินไว้ด้วยน้ำหนักฆ่าทั้งความดีและความเลวอย่างยุติธรรมเสมอกันหาใช่เทวโลกพรหมโลกหรือพระนิพพานอันมีสภาวะละเอียดประณีตเบาบางกระทั่งห่างพ้นจากกิเลสกำลังมารมารจึงลวงด้วยอัตวิสัยอันมีความเห็นแก่ตัวเป็นบริวารว่าพวกกูเท่านั้นที่คิดดีพูดดีทำดีควรอยู่บนแผ่นดินนี้พวกมึงคือไอ้คนเสื้อแดงเท่านั้นที่คิดเลวพูดเลวทำเลวไม่ควรอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับกูเขาเหล่านั้นมิได้เฉลียวรู้ดูจิตตนเองเลยว่าจิตคิดกำลังกำจัดสัตว์อื่นบุคคลอื่นก็คือจิตเลวร้ายดวงหนึ่งคนคิดกำจัดสัตว์อื่นบุคคลอื่นก็คือคนเลวร้ายพันหนึ่งเมื่อคิดกำจัดเขาเราได้ถูกกำจัดเสียแล้วจากความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนทันทีที่จิตแวบหนึ่งบำเพ็ญว่าทำไฉนไอ้ระยำผู้นี้มันจะชิบหายวายปวงบัดดลนั้นท่านผู้คิดได้ปล่อยลูกธนูแห่งเวรอันมีปกติวิ่งวนเป็นวงรัศมี360องศาออกไปแล้วลูกสองกายสิทธิ์นี้ไม่ว่าจะถูกเป้าหรือไม่ถูกเป้าก็ดีย่อมวิ่งเวียนกลับมาต้องคนยิงคือผู้คิดให้เป็นทายาทรับผลมโนกรรมอย่างแน่นอนและหากแม้ท่านผู้นั้นไม่เพียงคิดแต่กล่าววาจาว่าเดชะขอปวงเทพยดาจงเป็นสักขีพยาน
กูเกลียดขี้หน้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กับหมาหน้าส้นตีนี่เป็นที่สุดขอให้โคตรพ่อโคตรแม่งมันจงมีอันเป็นชิบหายบันไลจักยกขยงตายโหงตายหาอย่าได้ข้ามสามวันเจ็ดวันเลยสำเร็จโดยองค์สองคือวจีกรรมเวรย่อมคืนมากระทบหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเพียงคิดเป็นทบทวีคูณทีนี้ท่านผู้ใดใครก็ตามย่ามใจลุกแก่อำนาจความชังในผู้อื่นถึงขนาดลงมือเองหรือสั่งให้กระทำแก่ท่านด้วยอาญาทันทะและหรือสัตราโดยเหตุแห่งโดยเหตุแห่งความเลวของเขาจักด้วยเท็จหรือจริงก็ตามพระอริยเจ้าท่านหนึ่งบอกถึงองค์สามได้แก่กายกรรมแล้วเป็นอันลิขิตได้เลยว่าสืบไปเบื้องหน้าวิบากชั่วย่อมเวียนกลับมาติดตามสะกดรอยผู้ก่อเวรนั้นไปเพื่อสนองทั้งภพนี้และภพหน้าอันมีอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นแดนเกิดอย่างไม่ต้องสงสัยในอัตราตรีคูณคำเก่าที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจึงเป็นอมตะไม่เคยตายเพราะผู้เวียนว่ายตายเกิดรับผลอกุศลกรรมอยู่มีรู้สิ้นชาติแล้วพบเล่าตลอดสังสารวัฏอันยาวนานคนมักทำบาปเพราะความหลงหลงว่าเป็นคนดีหนึ่งหลงว่าไม่บาปหนึ่งหลงในอำนาจวาสนาบารมีตนเองหนึ่งหลงไปตามเหตุการณ์หนึ่งหลงว่ากรรมไม่มีผลบรรลัยหนึ่งเพราะเมื่อเริ่มลงมือทำบาปไม่เคยมีใครคิดว่าบาปนั้นจะเวียนมาสนองในวันหน้าจึงต่างตั้งหน้ากระทำอย่างย่ามใจแต่ครั้นผลชั่วคืนมาปรากฏแก่ตัวบ้างดุจดังก่อนทุกแก่ท่านคราวนี้ตนเองก็จะได้ประจักษ์ถึงความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเช่นกันกับที่ผู้อื่นได้รับยิ่งผู้ใดเจอกับเจ้ากรรมนายเวรผู้ใดผู้ให้อโหสิกรรมมิได้จองไถ่ด้วยแล้วผลแห่งเวรกรรมรุนแรงยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าพันทวีจุดดังเมื่อพระเทวทัตพยายามลอกข้าวพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิได้ถือโทษโกรธตอบแต่พระเทวทัตก็ต้องทรณีสูบตายไปใช้อนันตริยกรรมในอเวจีมหานรกชีวิตบนโลกมนุษย์นี้สั้นนักอำนาจยศถาบรรดามีเศรษฐีผู้ดีขี้ข้าไพร่ไร้การศึกษาชั่วช้าประเสริฐเกิดมาแล้วล้วนเข้าแถวเดินหน้าไปหาความตายไม่มีแม้จะสิ่งเดียวที่จีรังยั่งยืนทั้งรักแลชังขัดแย้งแบ่งแยกสุดท้ายเมื่อกายแตกก็ต้องส่งคืนท่าสี่ดินน้ำลมไฟกลับไปรวมตามธรรมชาติเดิมอยู่ดีอย่างไรก็ตามแสงหิ่งห้อยทำความสว่างได้เทียมตัวมันไม่อาจยังราตรีมืดมิดให้โอภาษได้ฉันใดคนใจดำย่อมไม่เห็นบาปบุญคุณโทษฉันนั้นเขาเขียนหัวข้อว่ารวมกันเมื่อบั้นปลายก็หมายความเหมือนกับสงครามกุรุเกษตรมหาภารตยุทธกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าที่ลบกันอยู่เนี่ยมันลบกันเพื่ออะไรเนี่ยก็พวกเราพี่น้องกันเองทั้งนั้นแล้วคนที่เขียนเรื่องรวมกันเมื่อบั้นปลายเรื่องพระเจ้าปากเนี่ยก็ที่มีการเข่นฆ่าพวกมึงพวกไพร่พวกเสื้อแดงมึงไม่มีความหมายเพราะดูวิธีการของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รับถือพุทธเลยก็คือไอ้บอนี่ไม่ได้รับถือพุทธเลยรวมทั้งลูกด้วยลูกทุกคนอ่ะลูกเป็นสามสี่คนไม่ได้รับถือพุทธเลยวันนี้ก็คุยมาชั่วโมงกว่าก็ตามที่ตกลงกันแล้วว่าจะคุยอย่าให้มันนานเกินไปนักตอนท้ายท่านอย่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่อ่านได้ฟังเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะระบายออกยังไงนะพูดกำลังนะเขาก็เขียนมาเพราะเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับคือผมคุยอย่างนี้ก่อนอย่างนึงพวกท่านอย่าเข้าใจว่าคนที่ไปทำงานอยู่กับอำมาตย์เนี่ยเขาจะเข้าข้างอำมาตย์ไม่เลยนะผมบอกว่าไม่เลยส่วนใหญ่นี่เขาก็อึดอัดนะเขาอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้เขาก็ลาออกนี่ความที่ว่าเขาเคยทำงานอยู่ในบ่อทุกคนก็มีความเกรงอกเกรงใจอยู่บ้างเดี๋ยวเขาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาโดนลำบากแล้วบ้านเมืองอย่างนี้เขาก็ไม่อยากติดคุกติดตารางตอนแก่นะทั้งวันหนึ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยกันมากขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นส่วนในที่มันจะทำรัฐประหารนี่ผมถ้าถามผมอยากให้มันรีบทำนะ
ผมอยากให้มันรีบทำจริงๆเพราะว่าผมจะดูว่ามันทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยผมเคยพูดนะว่าถ้าคุณไปเปิดสงครามกับเขมรหรือว่าคุณไม่เปิดสงครามแต่ว่าคุณมีแรงเสียทานแรงกดดันกับเขมรมากคุณเจอหนักนะสึกหนักมากผมเคยพูดใช่ไหมว่าเขมรเขามีสนธิสัญญาอยู่กับลาวกับเวียดนามแล้วก็พม่าร่วมวงด้วยคุณก็รู้ว่าสมัยหนึ่งไอ้บอมสั่งสุรยุทธ์ไปฆ่าทหารพม่าตายไปหลายร้อยนายทักษิณต้องไปเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ให้กู้ไป 4,000 ล้านเพื่อกบเรื่องนี้โดยที่ให้กู้ 4,000 ล้านก็ไม่ได้ให้เปล่านะมีดอกเบี้ยด้วยแล้วแลกกับสัมปทานท่อแก๊สที่ผ่านมาแต่ไอ้เจ็คลิมเนี่ยมันบ้าเพราะมันไอ้บอนนี่มันไอ้บอนนี่สั่งเจ็คลิมไอ้เจ็คลิมมันบ้ามันก็เอาเรื่องนู้นมาปู่เรื่องนี้มาปู่ผมว่าวันหนึ่งถ้าบ้านเมืองประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้นะผมบอกตรงเลยนะถ้ามันไม่หนีก็ต้องจับมันเนี่ยต้องเอาคดีความมันเล่นมันหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวเร็วๆนี่ไอ้หมอประเวศไอ้หมอประจำเดือนนี่ก็อีกตัวไอ้พวกนี้นี่วันๆไม่ทำอะไรแม่หาแต่เรื่องเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาเงินเอาทองเท่านั้นไม่มีอะไรส่วนรัฐประหารนี่ถ้าถามผมว่ามันทำไหมโอ้โหมันยากมากนะตอนเนี้ยมีข่าวรายงานโอ้โหคนนู้นรายงานคนนี้รายงานถ้าถามผมว่า50-50แต่ผมว่าไม่กล้าถ้าเป็นผมเป็นมาผมไม่กล้าทำนะอย่างมันขึ้นอยู่กับกรมน.ว่ารายงานมันยังไงถ้าเขารายงานแบบประจบมันก็ทำแต่ถ้าเขารายงานตามจริงเนี่ยแล้วมาข้อมูลจริงไปรายงานผมว่ามันไม่กล้าทำเพราะมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดก่อนจบวันนี้ผมแถมเรื่องนึงนะมันไม่มันนะแต่ว่าเป็นความจริงที่คนเราต้องยอมรับแล้วตอนแรกที่เล่าเรื่องเฮียให้ฟังท่านก็ดูว่ามีใครที่เป็นตัวเฮียมันในนี้ทั้งหมดที่เล่ามานี่นะแต่ผมดูแล้วไอ้ตัวไอ้ที่เขาด่ากันไอ้เฮียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงผมว่าแม่งทั้งไอ้เฮียทั้งอีเฮียแล้วทั้งลูกเฮียด้วยมันเฮียหมดก่อนจบจะเล่าเรื่องขั้วแม่เหล็กโลกให้ฟังซึ่งมันกระทบพวกเราด้วยนะเราถามว่าทำไมทุกคนในโลกถึงอยากได้ประเทศไทยเหลือเกินอเมริกาก็อยากได้ใครๆก็อยากได้ประเทศไทยคืออย่างนี้นะขั้วแม่เหล็กโลกเนี่ยมันไม่รู้กี่พันปีมันจะมีการสลับขั้วกันครั้งหนึ่งเวลามันสลับปั๊บดินฟ้าอากาศต่างๆมันจะผันป่วนเปลี่ยนแปลงหมดมันเราจะเห็นว่ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิเพราะมันกำลังพลิกตัวขั้วแม่เหล็กโลกกำลังพลิกตัวอยู่ใช้เวลาการพลิกตัวประมาณ20 ปีนี่มันเริ่มต้นมา4 ปีแล้วเพราะอีก16 ปีผมก็ท่านก็ลองตั้งหลักดูกันนะว่าเวลามันพลิกแต่ละทีแต่ละปีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงจะเกิดสึนามิมันเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดมันจะเกิดหมดเลยบางทวีปอาจจะนั่งตรงน้ำท่วมมากท่วมน้อยก็แล้วแต่นะเขาว่ามันค่อยๆเป็นค่อยไปมันคงไม่บ้าบอคอแต่ที่เขาพูดกันนะเราต้องเข้าใจอย่างว่าพอพลิกเสร็จเนี่ยประเทศไทยเราซึ่งตอนเนี้ยเราอยู่ในแนวตั้งนะอยู่ในแนวที่ตั้ง vertical แนวตั้งครบ20 ปีเนี่ยประเทศไทยจะพลิกอยู่ในแนวนอนท่านงงว่าพลิกในแนวนอนได้ยังไงวะไม่ใช่ประเทศไทยพลิกนะโลกทั้งใบมันพลิกเป็นในแนวนอนแต่ว่าความรู้สึกของนักดาราศาสตร์โลกเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าในจักรวาลมันไม่มีแนวตั้งแนวนอนมันพลิกนี่มันพลิกกลับหมดทั้งหมดนะท่านดวงอาทิตย์นี่มันพลิกไปด้วยนะมันพลิกไปทั้งจักรวาลนะเพราะเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าแต่ในความในนักดาราศาสตร์เขามองว่าประเทศไทยจะอยู่ในตอนนี้สมมติว่าตอนนี้อยู่ในแนวตั้งตอนนั้นจะอยู่ในแนวนอนพออยู่ในแนวนอนเขาก็คำนวณว่าไอ้แร่ธาตุอะไรต่างๆในโลกมันจะไหลมาที่ประเทศไทยเยอะมากไอ้แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ใต้ดินแล้วก็มีชาวคนผู้รู้เขาก็เล่าให้ฟังอาจจะมีเกิดน้ำท่วมทวีปรุ่งทวีปออสเตรเลียอะไรเงี้ยอาจจะมีนู่นมีนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเราก็แล้วถามว่ามันจะสิ้นโลกไหมจะอะไร
โอ้ยท่านถ้าเราเป็นพุทธมามกะเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าบอกแล้วนะว่าถ้าไม่ถึงพุทธศักราช 5,000 พุทธศักราช 5,000 เนี่ยคนในโลกจะไม่มีใครรู้จักอะไรเลยแม้แต่คำว่าพุทโธก็ไม่รู้จักแล้วถึงการล้างโลกแต่ก่อนจะถึง 5,000 เนี่ยไม่มีเห็นท่านจำ Y2K แล้วว่า Y2K โอ้ยมันดูอย่างนี้โอ้ยมันจะผลักกันทิ้งไว้กันทิ้งโลกมันไปเอาที่ไหนมาไม่รู้แล้วผมเห็นมันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นขนาดคอมพิวตงคอมพิวเตอร์ที่มันตั้งแล้วมีแค่ Y2K มันจะเปลี่ยนหมดข้อมูลหายหมดมันก็ยังเป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นไอ้พวกมงคลไอ้พวกตื่นข่าวพวกนี้บางทีมันขึ้นอยู่ว่าท่านจะชื่ออะไรนะพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะเป็นศาสนาสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกเป็นศาสนาสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาเดียวในโลกในพระไตรปิฎกเรามีคุยถึงเรื่องจักรวาลศาสนาใดในโลกก็ตามในของศาสนาอื่นที่รู้มาที่ศึกษามาที่เคารพมาผมเคารพทุกศาสนาแต่ไม่มีศาสนาใดเลยกล้าพูดถึงเรื่องจักรวาลมีศาสนาพุทธที่พูดถึงจักรวาลแถมไม่หน่อยก็ได้ว่าพระอานนท์เคยถามพุทธเจ้าว่าในจักรวาลนี้มีคนเหมือนเราไหมมีโลกที่เหมือนเราไหมพุทธเจ้าบอกมีอยู่4สุริยะจักรวาลที่เหมือนเราแต่มีโครงสร้างทางฟิสิกส์ต่างกันโครงสร้างทางกายภาพต่างกันคือโครงสร้างของ DNA ไม่เหมือนอ่ะคืออาจจะเป็นโครงสร้างอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือไม่เหมือนนะก็เล่าให้ฟังการเมืองนี่คือพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันอิมแพกมันกระแทกมาแรงๆผมก็จะมาออกเป็นบรรทัดโขกเนี่ยให้ท่านรู้การเมืองนิดหน่อยแล้วก็แถมเรื่องที่ผมลืมเล่าให้ฟังแล้วก็เอาเรื่องอย่างอื่นซึ่งมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราให้ฟังด้วยมันก่อนก็มีคนนึงก็แนะนำผมบอกว่าให้ซื้อยาสีฟันมาหลอดหนึ่งแล้วเอารถบนถนนทับแล้วเราไปเทียบดูที่ยาที่ฟันในบ่อมันบีบดูว่ามันใครจะแบ่งกันเอาบนถนนเลยนะรถบนถนนทับเลยนะแล้วดูว่าใครแม่นกว่าแล้วผมอยากรู้ไอ้บ่อตอนนี้มันมีบีบยาสีฟันอยู่ป่ะหรือมันต้องไปบีบใครแต่ผมดูแล้วมันบีบไม่ไหวตอนนี้มันเดินยังไม่ไหวเลยมันกินข้าวไหวป่ะไม่รู้แล้วได้ข่าวว่ามันเครียดจัดหนีอาจารย์ชูพงศ์โอ้มันเครียดมากตอนนี้มันรู้แล้วว่าคนก็ไม่เอามันมันทำโปรโมชั่นกันก็ไม่ขึ้นอ๋อเรื่องมีคนไล่ผมฟังแล้วไอ้ซุ้มเซิ้มอะไรรูปภาพหรือมันต่างตามแต่จังหวัดนี่โอ้ถูกเผาเยอะถูกเผาเยอะมากนะครับแต่เขาไม่พูดกันเอาวันนี้ก็พอกับเวลาก็เริ่มต้นมาด้วยโคทาเฮียอารานุสเซวเตอร์สุดท้ายผมก็จะจบลงว่าท่านดูละกันมันต้องเป็นถ้ำโคตรกังวลอย่างที่ผมบอกแม่ตอนนี้มันยิ่งโคตรกังวลใหญ่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมลิขิตขีดเขี่ยให้เฮียเดินเฮียก็เพลินหลงเดินไม่สงสัยเฮียเจอเฮียเฮียฟัดเฮียเฮียบันไลเฮียหนึ่งไปเฮียหนึ่งอยู่คู่ฟ้าดินท่านนึกเอาเองแล้วกันว่าตอนนี้มันเฮียกับเฮียมันกำลังกัดกันอยู่ที่คุณวุฒิไซบอกอะไรนะท่านกัดเกียร์นั่นแหละตอนนี้มันกำลังกัดกันอยู่ผมไม่รู้มันจะกัดกันยังไงก็แล้วแต่เราก็มาดูกันแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยมาคุยกันใหม่สวัสดีครับโชคดีนะครับแล้วอย่าลืมวิกเก็ตลิงก์นะวิกเก็ตลิงก์ช่วยกันไปเผยแพร่ความเลวทรามต่ำช้าของมันออกไปเรื่อยๆเชื่อผมเถอะจุดหนึ่งมันไปของมันเองโดยปริยายบางทีเราอาจจะไม่ต้องลงแรงมาฆ่าพี่น้องกันเรากันเองเลยนะครับแล้วก็โชคดีแล้วก็อย่าลืมไปนะมีอะไรก็ไปเขาไปร่วมกันที่ไหนก็ไปแต่ว่าไปร่วมกันไปเขาเห็นว่ามันมีเยอะใครพูดอะไรก็ดูแล้วกันไอ้พวกอวยจงไม่อวยเจ้ากันแล้วแต่ท่านทั้งหลายใครจะอวยเจ้าไม่อวยเจ้าผมไม่รับรู้แต่ว่าผมนี่ไม่เอาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้อะไรเยอะรู้อะไรของเขาเยอะครับต่อท้ายนี้จะคุยเรื่องวิเคราะห์ข่าวหน่อยเพราะทีแรกก็ตั้งใจว่าพอบรรพต5จบก็จบกันแต่ปรากฏว่ามีคนโทรมาบอกว่าคืนวันเสาร์เที่ยงคืนจะมีการทำรัฐประหารทหารส่งเข้ามากรุงเทพเข้ามาหมดมีฮอบินกันว่อนไปหมดรวมทั้งเช้าวันอาทิตย์ด้วยก็เลยเอะใจหลายอย่างชายแดนเขมร
ท่าทางจะหึ่มกันไปหึ่มกันมาสงสัยจะต้องเข้าสู่ภาวะวิกฤตไทยกับเขมรถ้าวางตัวไม่ดีก็เลยมันจะมาคุยเรื่องวิเคราะห์ข่าวเรื่องบัตรประหารของประเทศไทยและก็เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเช่นอียิปต์ทูนิเชียว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นนี่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลที่ไม่แม่นยำนักพอกรองได้พอสมควร เรื่องที่หนึ่งนี่มีเรื่องเร็วๆนี้เนี่ยก็สองวันเนี่ยมีคนมาบอกว่าไอ้บอดสงสัยจะไม่อยู่แล้วก็สงสัยว่ากลับถ้ำที่หัวหินหรือว่าตายหรือว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นเวเชตเตติเวเชตเตติก็คือไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ออกซิเจนอย่างเดียวเหตุเพราะเครียดหรือเปล่าหรือร่างกายไปไม่รอดแล้วพวกนี้ถึงอยากจะทำการทำรัฐประหารเพราะว่าพวกนี้รู้แล้วว่าไอ้บอดไปไม่รอดแต่นี้ผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วไอ้บอดมันอยู่หรือไม่อยู่เพราะมันปิดข่าวกันเงียบมากแต่จากหลายกระแสข่าวจาก Facebook ต่างๆที่อ่านมีความเชื่อว่าไอ้บอดไม่อยู่แล้วเพราะไม่มีการโชว์อัพโชว์ตัวออกมาให้เห็นเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการทำรัฐประหารย่อมเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้ส่วนที่มันไม่เกิดขึ้นเพราะคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยออกมาตีหน้าก่อนตอนเย็นว่าจะมีการทำรัฐประหารประมาณเที่ยงคืนแสดงว่าฐานแตงโมที่เข้าร่วมประชุมในการทำรัฐประหารนี่หักหลังโทรมาบอกจตุพรพรหมพันธ์เพื่อให้แถลงการก่อนจึงไม่กล้าที่จะทำรัฐประหารถามต่อว่าแล้วถ้าทำรัฐประหารใครเป็นคนทำฝ่ายไหนทำฝ่ายประยุทธ์ฝ่ายประวิตรหรือฝ่ายอื่นหรือฝ่ายดาวพงผมตอบได้ว่าตอนนี้ทหารเป็น3ฝ่ายเห็นชัดๆคือประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายดาวพงฝ่ายหนึ่งและก็ประวิตรจันทร์โอชาอีกฝ่ายหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นว่ามี3ฝ่ายเพราะผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ลงมือกระทำแล้วก็ทำแล้วต่อหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเสียจะขึ้นมาหรือเปล่าหรือใครจะขึ้นมาแต่ถ้าถามผมเนี่ยถ้าไอ้บอดไม่อยู่เขาก็ต้องดันเสียขึ้นมาเขาคงไม่กล้าดันอีเปรมหรืออีปาวานขึ้นมานั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญพอสมควรพวกเราก็นึกกันเองว่าจะทำหรือไม่ทำแต่มีคนวิเคราะห์ให้ฟังว่าถึงไม่ทำเขาก็ชนะอยู่ดีเพราะเลือกตั้งครั้งหน้านี่การโกงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นชัดๆเขาไม่แคร์ว่าเขาจะรู้ว่าคนอื่นโกงมันก็ต้องสุดท้ายมันก็ชนะอยู่ดีในการเลือกตั้งแล้วมันก็จะได้เป็นรัฐบาลถูรูถูกันไปอีกรอบนึงไอ้ตอนเรากำลังอยู่ในบริบทเรื่องไอ้เหี้ยเพราะนั้นไอ้เหี้ยมาก็จะคงจะกลับมาอีกทีหรืออาจจะไม่เอาตัวอื่นเข้ามาแทนไม่ทราบได้รู้แต่แน่ๆว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้านี่โกงกันสะบัดเรื่องที่สองนี่วิกฤตการที่เกิดขึ้นวันนี้วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่30นี่ฟังข่าวแล้วน่ากลัวมากเพราะว่าเขมรกับไทยกำลังท่าทางว่ามันจะไปกันไม่รอดจริงๆผมเคยพูดแต่แรกแล้วว่ามันเอา7คนนั้นเข้าไปอยู่ในเขมรเนี่ยไปบุกรุกเขมรมันมีนัยยะหลายนัยยะผมเคยบอกว่า CIA สั่งแต่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เชื่อว่าผมพูดเรื่องนี้จริงทีนี้เรามาดูว่าทำไมถึงเกิดสงครามในตูนิเชียในอียิปต์และอีกประเทศ2ประเทศที่กำลังหึ่มกันอยู่จะเกิดผมจะพูดให้ฟังว่าผมพูดอยู่เสมอว่าอเมริกากำลังจะเจ๊งมันจะเจ๊งจริงๆเพราะอเมริกันพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ขึ้นมาอีกมหาศาลไปว่อนออกไปทั่วโลกและจีนซึ่งก็ไม่กล้าเก็บเงินดอลลาร์ในอเมริกันไว้เยอะจีนก็ผลักเงินดอลลาร์อเมริกันออกมาด้วยโดยการซื้อทองแท่งเข้าไปทำให้ทองแท่งในปัจจุบันนี้ราคาสูงขึ้นมาเยอะมากและผิดปกติญี่ปุ่นมีปัญหาหนักพอๆกับอเมริกาเพราะญี่ปุ่นนี่เจอจีนเหมือนกันเพราะญี่ปุ่นก็มีปัญหารัฐบาลญี่ปุ่นเวลานี้นี่แปลกมากบทความหนึ่งที่อ่านได้เจอก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่ตายแล้วกลับไม่ยอมไปแจ้งตายเอาศพเก็บไว้ในบ้าน
บางคนถึงขนาดเอาศพไปตากแห้งแล้วใส่ไว้ในเป้หลังตัวเองแล้วแบกไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาถามว่าทำไมเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ญี่ปุ่นสำรวจประชากรแล้วพบว่ามีคนอายุ120กว่าที่ไม่ได้มาแจ้งตายถึง 40,000 กว่าคนญี่ปุ่นงงมากรัฐบาลญี่ปุ่นลงไปตรวจสอบและพบว่าคนเหล่านี้ตายไปนานแล้วแต่ไม่มีการแจ้งการตายเช็คลงไปต่อพบว่าคนเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วเมื่อตายแล้วเนี่ยลูกหลานไม่ยอมไปแจ้งเพราะลูกหลานรับเบี้ยหวัดบำนาญของคนตายอยู่ตลอดเวลามีจำนวนถึง 4-50,000 คนญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ในสภาวะที่อาการหนักเพราะว่าไม่มีการใช้จ่ายเงินเลยทุกคนประหยัดหมดการที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกสินค้าที่ญี่ปุ่นผลิตในปัจจุบันนี้แทบผลิตไม่ได้เลยเพราะจีนแย่งตลาดไปหมดเพราะจีนต้นทุนถูกขายถูกของญี่ปุ่นเยอะมากอันนี้เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นเจอเจออเมริกาพิมพ์ธนบัตรออกมามากมายญี่ปุ่นก็แก้ลำโดยการพิมพ์ธนบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นตามอเมริกาไปด้วยซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเจ๊งเพราะไปพร้อมๆกับอเมริกาถามว่าอเมริกาเนี่ยจะแก้ยังไงในวิกฤตการเศรษฐกิจที่อเมริการอบใหม่กำลังเจอและไม่สามารถจะแก้ได้ท่านถามเนี่ยผมมีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยวิเคราะห์ให้ผมฟังว่าสุดท้ายอเมริกาต้องเข้าสู่สงครามอีกโลกสงครามอีกครั้งถ้าอเมริกาไม่เข้าสู่สงครามอีกครั้งอเมริกาก็ต้องทำให้ประเทศต่างๆในทั่วโลกเนี่ยประเทศเล็กประเทศน้อยซึ่ง CIA มีอิทธิพลอยู่ให้เกิดสงครามในประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสงครามการเมืองการเปลี่ยนขั้วอำนาจต่างๆถามว่าทำไมเพราะว่าอเมริกาต้องการเบี่ยงเบนประเด็นของวิกฤตเศรษฐกิจที่อเมริกาจะได้รับในบรรพต5ผมพูดใช่ไหมว่าอเมริกานั้นพบน้ำมันมหาศาลในรัฐแมริแลนด์และมอนแทนาข้างใต้ซึ่งผมไม่เชื่อว่ามีจริงเพราะถ้ามีจริงเนี่ยอเมริกาคงคือนิ่งสบายใจไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตัวเองก็ไม่ก็มีน้ำมันแล้วนี่รวยไม่ต้องไปซื้อน้ำมันเมืองนอกเอามาขายอีกก็ได้แต่ที่พูดอย่างนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยทำตีข่าวมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไม่มีอยู่จริงแล้วก็ต้องการให้ประเทศอื่นรู้ว่าเขาเนี่ยมีบุริมสิทธิ์มีแอสเซทมีทรัพย์สินเกิดขึ้นคือแบ็กโกลต้องเข้าใจนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีโกลสแตนดาร์ดก็คือทองแท่งเพื่อเป็นหลักค้ำประกันสถานภาพของประเทศมีเงินสกุลต่างประเทศซึ่งเป็นบาสเกตมาค้ำแต่ในปัจจุบันนี้เรานับถือแบ็กโกลก็แบ็กโกลก็คือน้ำทองสีดำก็คือน้ำมันถ้าอเมริกามีน้ำมันอย่างนั้นอยู่จริงอเมริกาก็มีหลักทรัพย์ที่มหาศาลซึ่งบอกแล้วว่านั้นรัฐแมริแลนด์และมอนแทนามีน้ำมันมากกว่าซาอุดิอาระเบียทั้งหมดรวมกันสิ่งนี้เป็นถ้าอเมริกามีน้ำมันนี้จริงอเมริกาคงไม่ร้อนรนถึงขนาดนี้ที่พยายามที่จะสร้างให้ CIA สร้างการเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านสังเกตเห็นเลยนะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหมดไม่ว่าอียิปต์ทูนิเซียแล้วก็มีอีกประเทศผมจำชื่อไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่เคยได้ดูข่าวและก็อีกอันหนึ่งก็คือที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนนี่ก็คือประเทศไทยกับเขมรซึ่งถ้าไทยเกิดสงครามกับเขมรก็อย่างที่บอกอาเซียนทั้งหมดจะเข้าสู่สงครามด้วยก็คือทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งพม่าและมันก็เป็นเรื่องแน่นอนที่ว่าทั้งจีนทั้งสิงคโปร์มาเลเนี่ยอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการจับข้างว่าจะเอาข้างใดข้างหนึ่งซึ่งไม่คิดว่ามันนานแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกิดนะที่วิเคราะห์ออกมาให้ฟังนี่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันล่อแหลมมากแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยตระหนักดีว่ามันกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงในประเทศไทยหรือเปล่าผมเคยพูดนานมาแล้วว่าเขาพยายามจะจุดให้เขมรกับไทยลบกันที่ทำนี่ไม่ใช่ใครนะ CIA เป็นคนทำแล้วก็มีวิกฤตมีอีกอย่างก็คือ CIA กำลังจะเลือกข้างในแต่ละประเทศที่กำลังพลิกขั้วอำนาจขึ้นมาอยู่ดูจากหลายๆประเทศนี่คือเขาต้องการให้เกิดวิกฤตการเบี่ยงเบนประเด็นเขาต้องการพลิกขั้วอำนาจวันนี้ข่าวที่รู้วิเคราะห์ได้แค่นี้ก็รู้กันแค่นี้แล้วก็ส่วนการทำรัฐประหารนี่มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าถ้าไม่รีบจัดการรัฐบาลชุดนี้ลงไปอย่างเร็วไม่แน่เมืองไทยอาจจะต้องเข้าสู่สงครามกับเขมรจริงๆป
ราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่ตัวแปรทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือไอ้บอดอยู่หรือไม่อยู่ซึ่งเราไม่ทราบจริงๆว่าอยู่หรือไม่อยู่เราเพียงแต่ทุกอย่างเป็นการคาดเดาหมดแต่ที่พูดนี่ก็ให้พวกเราตระหนักถึงสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเป็นกลลวงในการบอกว่าจะทำรัฐประหารอาจจะเรื่องจริงอาจจะโกงเลือกตั้งให้เลือกตั้งแล้วเอารัฐบาลที่ถูกต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งโกงแล้วก็ถูลู่ถูกลางกันต่อไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเสื้อแดงเราคงจะต้องสู้กันอีกนานแต่ถ้ามีการทำรัฐประหารผมว่ามันจะสั้นมันก็อยากให้ทำนะถ้าถามผมอยากให้เขาทำรัฐประหารเราจะได้รู้กันสักทีว่ามันออกมายังไงกันแน่ส่วนอันนี้เป็นวิเคราะห์ข่าวนะมันจะไม่ผมเป็นการวิเคราะห์ข่าวจากหลายข้อมูลจากความคิดเห็นส่วนตัวความคิดเห็นของคนหลายและคนที่เขามีความรู้ด้านการเมืองมีความรู้ด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ทราบนะว่าท่านต้องรู้อย่างนะว่าหลายพอผ่านพ้นมา 30-40 ปีครั้งหนึ่งหรือ50ปีครั้งหนึ่งเนี่ยการใช้เงินของประชากรโลกทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาวะความเสื่อมก็คือเขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายเมื่อสุรุ่ยสุร่ายทุกอย่างมันก็ไม่ปกติเศรษฐกิจมันก็จะแย่แล้วต้องมีสงครามสักครั้งหนึ่งเพื่อล้างสิ่งเหล่านี้ทำให้คนทั้งโลกเกิดจิตสำนึกในการใช้จ่ายเงินแต่ถ้าจะเกิดสงครามโลกครั้งนี้มันคงจะไม่ดีนะเพราะว่าอาวุธที่ผลิตขึ้นมาได้ตอนนี้มันมีอนุภาพรุนแรงมากถึงขนาดล้างโลกล้างประเทศได้งั้นการจะเกิดสงครามโลกก็คงจะไม่เกิดแต่การที่จะประเทศเล็กๆซึ่งอยู่ในการควบคุมของ CIA หรือ Bilderberg เนี่ยเขาก็คงจะชี้นำให้มันเกิดนี่ขึ้นมาได้นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ข่าวนะฮะสั้นๆต่อจากบรรพต5แล้วก็ถ้ามีอะไรที่แปลกแล้วก็ประหลาดแล้วก็มีอะไรที่สำคัญกับพวกเราที่ต่อสู้ประชาธิปไตยผมก็จะมารีบมาออกบรรพต6นะเพื่อให้พวกเรานี่คลายเครียดมากแล้วก็อาจจะมีการวิเคราะห์ข่าวต่อท้ายแต่นี่เป็นการวิเคราะห์ข่าวจริงๆนะแล้วก็คิดว่าพวกเราคงได้ความรู้พอสมควรจากการวิเคราะห์ข่าวครั้งนี้นี่เป็นการวิเคราะห์นะไม่ใช่เรื่องจริงนะตัวแปรที่บอกสำคัญคือไอ้บอลอยู่หรือเปล่าตรงนี้สำคัญส่วนทหารก็รู้มองออกเลยว่ามีอยู่3ฝ่ายแล้วตอนนี้ที่อยากจะทำรัฐประหารหึ่งซึ่งแต่ละฝ่ายก็ใครจะชิงลงมือก่อนก็ว่ากันแต่ถามผมว่าอยากให้ทำมันจะได้เร็วๆหน่อยเท่านั้นเองถ้าเพราะมันไม่ทำก็ยืดระยะมันต่อไปแต่พอเขาจะเริ่มทำแล้วข่าวรั่วแล้วก็ทางฝ่ายเสื้อแดงนี้ออกมาประกาศว่าจะมีการทำเขาก็คงจะไม่ทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เอาแค่นี้สวัสดีครับโชคดีครับ